السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องผู้ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์ผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านนะครับ ภารกิจในเรื่องของศาสนาเนี่ยเป็นภารกิจที่พี่น้องต้องตั้งใจแล้วก็ต้องขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราได้อยู่กับภารกิจตรงนี้ไปตลอดชีวิตเพราะว่าเรื่องของความยืนหยัดเกี่ยวกับเรื่องของศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องที่เราจะต้องขอที่พึ่งจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแม้กระทั่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านเองเป็นบุคคลที่มีอีมานมากที่สุดในหมู่พวกเรามีการตักวายำเกรงต่ออัลลอฮ์มากที่สุดในหมู่พวกเราแล้วก็มีอามัลซอลเลห์มากที่สุดในหมู่พวกเรารู้ไหมท่านนบียังต้องขอดุอาให้แก่หัวใจของตัวเองขอว่าอัลลอฮุมมะซับบิตกัลบีอะลาดีนิกะโออัลลอฮ์ได้โปรดทำให้หัวใจของฉันนั้นมั่นคงอยู่ในศาสนาของพระองค์มั่นคงอยู่ในการเชื่อฟังปฏิบัติตามพระองค์ด้วยเถิดเห็นไหมพี่น้องดังนั้นเราเนี่ย อยู่ในสถานะที่มีอีมานอย่าไปเทียบเท่าท่านนบีเด็ดขาดมีการตักวาต่ออัลลอฮ์อย่าไปเทียบเท่าอย่างเด็ดขาด แล้วก็อามัลซอลเลห์ของเราก็ไม่ได้มากมายนะสำคัญอยู่ที่หัวใจต้องหนักแน่นแล้วก็มั่นคงอยู่กับศาสนาของอัลลอฮ์นี่แหละคือสำคัญที่สุดเราจึงจะต้องหมั่นขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้แก่หัวใจของเราด้วยอัลลอฮุมมะซับบิตกัลบีอะลาดีนิกะโอ้อัลลอฮ์ได้โปรดทำให้หัวใจของข้าพระองค์นั้นเนี่ยมั่นคงหนักแน่นอยู่ในศาสนาของพระองค์ด้วยเถิดเรื่องที่จะคุยกับพี่น้องในวันนี้นะครับเป็นเรื่องใกล้ๆตัวเห็นผู้ปกครองพาเด็กๆมาฟังด้วยเข้ากับบรรยากาศนะครับจะได้อธิบายให้พี่น้องฟังถึงเรื่องลูกเป็นเนื้อหมัดที่ยิ่งใหญ่มากๆที่เราควรอย่างยิ่งจะต้องเอาใจใส่จิตสำนึกของการเป็นพ่อแม่ที่ดีเนี่ยพี่น้องให้มองดูเลยนะว่าจิตสำนึกของเราเนี่ยต้องการให้ลูกนะเป็นอะไรถ้าหากว่าเราตอบว่าเราไม่ได้หวังอะไรเลยจากลูกขออยู่อย่างเดียวให้ลูกเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์จิตสำนึกแบบนี้แหละเป็นจิตสำนึกที่อยากจะให้พี่น้องแต่ละท่านเนี่ยได้หลอมความรู้สึกแล้วก็มีจิตสำนึกตรงนี้แม้ว่าจะมีลูกไปหลายคนแล้วก็ตามแต่ไม่เป็นไรเริ่มต้นใหม่ได้จิตสำนึกแค่ข้อเดียวลูกจะเรียนจบก็ได้ไม่จบก็ได้จะจบระดับไหนก็ได้จะทำงานต่ำกว่าถนนไม่เป็นไรแต่ลูกต้องเป็นคนดีของอัลลอฮ์เนี่ยจิตสำนึกตรงนี้พ่อนบีของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ย แต่ละท่านเนี่ยก็ไม่ได้มีงานอะไรที่สูงนะบางคนเป็นช่างเหล็กเลี้ยงแกะนบีทุกคนเลี้ยงแกะงานต่ำมากเลี้ยงแกะบรรดาซอฮาบะห์เป็นพ่อค้าขายของเล็กๆน้อยๆในตลาดคนเหล่านั้นเนี่ยบอกตรงๆว่าเขาไม่ได้มีความทะเยอทะยานอะไรมากข้อสำคัญก็คือได้เป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์นั่นแหละชีวิตลูกสำเร็จแล้วแม้ว่ายังไม่ตายเนี่ยสำเร็จแล้วถ้าเราเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้เรื่องของลูกเนี่ยเป็นเนื้อหมัดที่ยิ่งใหญ่เนี่ยก่อนอื่นอยากจะบอกกับพี่น้องว่า ใครที่มีลูกมีหลานแล้วก็อยู่ในวัยที่คนเหล่านั้นตายแล้วแหละจะได้แต่งงานมีครอบมีครัวเนี่ยอยากจะให้พี่น้องเนี่ยบอกกับเขาเหล่านั้นนะครับว่าแต่งงานแล้วต้องตั้งใจมีลูก
นี่คือความประสงค์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบางคนเนี่ยมาปรึกษาหารืออาจารย์แต่งงานตอนนี้เนี่ยมันยังไม่พร้อมที่จะมีลูกคุมไว้ก่อนสัก5ปีและหลังจากนั้นค่อยมีลูกได้ไหมผมก็เลยบอกกับเขาว่า5ปีเนี่ยสมมุติว่าอัลลอฮ์ให้ลูกของคุณเนี่ยมี3คนแต่คุณไปคุมเอาไว้ไม่ให้เกิดและไอ้3คนเนี่ยปรากฏว่าเป็นเด็กดีมากๆเป็นเด็กที่มีคุณภาพเป็นเด็กที่เรียนเก่งมากๆได้เกียรตินิยมคุณจะยอมคุมไหมถ้ารู้ว่าลูกของคุณ3คนใน5ปีเนี่ยจะเป็นคนที่ดีมากๆเลยไม่มีใครอยากคุมหรอกเพราะฉะนั้นแต่งงานแล้วเนี่ยนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่งเสริมให้เรามีลูกมีชายคนหนึ่งท่านมะกอลอิบนุยะซาร์รายงานเอาไว้ว่าคนคนนี้เนี่ยเป็นคนดีเป็นซอฮาบะห์คนหนึ่งมาหาท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแกชอบผู้หญิงคนนี้มากเหลือเกินมาปรึกษาท่านนบีเนี่ยเด็กดีๆเนี่ยเขาเวลามีความต้องการอยากจะมีคู่ครองเนี่ยปรึกษาผู้ใหญ่ดีที่สุดไม่ใช่เลือกเองไอ้เลือกเองเนี่ยมันก็ได้ไม่ฮารามหรอกแต่ว่าความเท่าทันต่อกลเกมของคนในสมัยนี้เนี่ยบางทีลูกของเรายังตามไม่ทันโดยเฉพาะจำไว้นะสตรีเนี่ยจะแพ้ทางใครที่มาทำให้พวกนางเกิดความรู้สึกดีผู้ชายเนี่ยจะแพ้ในเรื่องของสายตาจะให้ความสนใจในเรื่องภาพที่เห็นเพราะฉะนั้นเขาจึงมีการเตือนว่าลูกก่อนที่ลูกจะไปอยู่ที่บ้านของสามีในฐานะภรรยาเนี่ยมีอยู่ข้อหนึ่งที่แม่เขาเตือนลูกบอกว่าอย่าพยายามให้สามีเห็นอะไรที่ไม่ดีจากตัวเรานอกจากสามีจะเห็นเราเมื่อไรก็ตามแต่เห็นแล้วเราอยู่ในสภาพที่สวยงามอยู่ในสภาพที่หอมกลุ่นอยู่ในสภาพที่ยิ้มแย้มผู้ชายเนี่ยจะแพ้ทางในเรื่องของสายตาจะให้ความสำคัญกับเรื่องของสายตาเป็นส่วนใหญ่ส่วนผู้หญิงจะให้ความสำคัญในเรื่องของความรู้สึกหมายความว่าไงอ่ะหมายความว่า ผู้หญิงเนี่ยถ้าหากว่ามีใครมาพูดทำให้นางรู้สึกดีเดี๋ยวนะร้อยทั้งร้อยสังคมวัยรุ่นเขาจึงเข้าใจไงคารมเป็นต่อรูปรอเป็นรองคารมเป็นต่อรอเนี่ยเอาไว้ก่อนรอมานั่งไม่พูดไรเลยแมงวันตอมปากยังไม่ปัดออกอันนั้นไม่มีใครเอาหรอกพูดเก่งพูดไพเราะแล้วก็พรีเซนต์ทำให้นางเกิดความรู้สึกคล้อยไปในทางที่ดีเนี่ยผู้หญิงก็ชอบแบบนี้ชายคนนี้มาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมาปรึกษาท่านนบีดูเนี่ยมาปรึกษานบีของอัลลอฮ์ปรึกษาศาสนทูตของอัลลอฮ์ปรึกษาว่าไงอินนีอัศอบตุอิมรอตันซาตะฮะซานินวะจามาลินโอท่านรอซูลุลลอฮ์แท้จริงฉันเนี่ยเจอผู้หญิงคนหนึ่งสตรีท่านหนึ่งนางเนี่ยซาตุฮะซานินเป็นคนดีมากๆพี่น้องดูนะเป็นคนดีมากๆวะจะมาลินแล้วก็สวยงามมากๆบางรายงานหะดีษบอกว่าแล้วก็มีทรัพย์สินมากอีกด้วยนางก็ชอบฉันฉันก็ชอบนางมีข้อต้องดีอยู่ข้อหนึ่งข้อต้องดีอยู่ข้อหนึ่งว่าอินนาฮาลาตาดิลุลาตาลิดุอาฟาอัตซาวะจูฮานางเนี่ยเป็นหมันไม่มีลูกอายุยังไม่มากหรอกทราบข่าวว่านางเนี่ยเป็นหมันแต่นางทั้งสวยแล้วก็ปฏิบัติตนดีมากๆเลยเรื่องละหมาดเรื่องอะไรต่างๆทำได้ครบหมดเลยนะครับแล้วก็มีทรัพย์สินเยอะเดี๋ยวรวยสวยแล้วก็ดีมากๆมีศาสนาของอัลลอฮ์อ่ะพี่น้องรู้ว่าที่นบีว่าไงแต่มีข้อตำหนินะข้อเดียวนางมีลูกไม่ได้นางเป็นหมันฟานาฮาหุท่านนบีก็บอกว่าอย่าแต่งเลยแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าห้ามแบบฮารามเลยนะนบีให้ข้อชี้แนะว่าอย่าแต่งเลยเขามีลูกไม่ได้
ผ่านไปประมาณสัก 5-6 เดือนไอ้คนนี้มาใหม่อีกแล้วไม่ไปหาคนอื่นคือรักฝังใจอ่ะนะยารอซูลุลลอฮ์คนเดิมเลยฉันมาปรึกษาท่านนบีรอบ2แล้วเนี่ยท่านนบีจะว่าไงอ่ะนบีบอกอย่าเลยเขามีลูกไม่ได้อย่าหลังจากนั้นหายไปปีนึงหรือมากกว่านั้นก็มาอีกยารอซูลุลลอฮ์คนเดิมฉันชักมากเหลือเกินอัลลอฮ์แสดงว่ารักปักใจจริงๆกับพี่น้องคิดดูเลยสวยก็สวยดีก็ดีรวยก็รวยแต่มีข้อตำหนิอยู่อย่างเดียวไม่มีลูกพอแต่งงานกันไปแล้วก็ไม่มีลูกนบีบอกว่าอย่าไปแต่งเลยคือไม่ได้หมายความว่าห้ามแบบฮารามเลยนะนบีบอกว่าแนะให้ข้อเสนอแนะว่าอย่าแต่งเลยเพราะคุณแต่งไปแล้วมันไม่มีลูกพอคุณไม่ได้ลูกปั๊บเนี่ยมัดที่ยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่วันนี้เราคุยกันเรื่องลูกเนี่ยคุณจะไม่ได้รับที่จะคุยรู้ว่าลูกในยิ่งใหญ่ขนาดไหนในเนี่ยมัดที่เราได้รับจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้มาเรียนรู้กันแม้ว่าเราจะอาจจะอยู่ในขั้นที่จะมีหลานแล้วมีเหลนแล้วก็ตามสามารถที่จะเอาเรื่องต่างๆเหล่านี้ไปปฏิบัติได้ดูๆแล้วเนี่ยน่าจะคุยว่าเรื่องเหลนรักไม่ใช่ลูกรักนะหลานรักหรือเหลนรักก็ได้เป็นเนี่ยมัดทั้งหมดลูกหลานเหลนโหลเนี่ยเป็นเนี่ยมัดที่ยิ่งใหญ่มากๆหะดีษที่อ่านให้ฟังเมื่อสักครู่เนี่ยมันเป็นหะดีษหนึ่งนะครับที่ชี้ชัดให้เราท่านทั้งหลายได้เข้าใจว่านบีส่งเสริมให้มีครอบครัวแล้วก็ให้มีลูกมีครอบครัวแล้วก็ให้มีลูกส่วนมีแล้วเนี่ยต้องปฏิบัติตนอย่างไรเนี่ยหลักการอิสลามสอนมีแบบอย่างเอาไว้หมดเลยประเด็นแรกพี่น้อง เกี่ยวกับเรื่องลูกถ้าพี่น้องจดไว้ได้นี่ดีมากๆเรื่องของลูกเนี่ยจำไว้นะประเด็นแรกอุลามะเขาบอกว่าการที่เราไม่รู้ว่าจะเลี้ยงลูกให้เติบโตมาเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์อย่างไรไม่รู้นะแล้วก็แต่งงานไปแล้วก็มีลูกแล้วก็ไม่รู้เลยว่าจะเลี้ยงลูกให้เติบโตเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์อย่างไรถือว่าเป็นพ่อแม่ที่ไม่รับผิดชอบเป็นพ่อแม่ที่ไม่มีอามานะถือว่าเป็นพ่อแม่ที่ทรยศต่อลูกเดี๋ยวจะเอาหะดีษให้ฟังหะดีษให้ฟังเราแต่งงานแล้วก็มีลูกไม่รู้เลยว่าลูกเนี่ยจะเลี้ยงเขายังไงให้เป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์เอาให้อาหารไปหาเรียนให้เรียนอาบชุดให้ใส่มีห้องนอนให้นอนแล้วก็ไม่ได้รู้เลยว่าเด็กคนเนี้ยเขาจะมีวิธีการปฏิบัติอย่างไรให้เป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์ให้รู้เอาไว้นะเราต้องเตาบ้าตัวต่ออัลลอฮ์ฟังวันนี้แล้วก็ไม่ต้องเสียใจเอาละเราผิดไปเตาบ้าตัวต่ออัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์ข้าพระองค์ผิดพลาดไปแล้วเลี้ยงลูกโดยที่ไม่รู้ว่าลูกเนี่ยจะเลี้ยงอย่างไรให้เป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมกล่าวในคุตบะนิกะห์นี่นะบอกตรงๆว่าหลังจากนั้นเนี่ยเจ้าบ่าวเจ้าสาวนี่โทรมาเนี่ยมาหาเนี่ยบอกอาจารย์ขอทราบวิธีการบอกหนังสือเยอะแยะเลยใน YouTube มาใน YouTube ใน Google เนี่ยลองเสิร์ชเข้าไปดูเนี่ยเลี้ยงลูกให้ถูกต้องตามหลักการของศาสนาเขาทำอย่างไรบ้าง1 2 3 4เยอะแยะไปหมดมันแปลว่าคนที่เราคุตบะนิกะห์ให้เขาฟังไปเนี่ยนะบอกว่าคุณถ้าเกิดว่าไม่รู้ว่าเลี้ยงลูกให้ถูกวิธีเลี้ยงลูกให้เป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์เลี้ยงอย่างไรถือว่าเป็นพ่อแม่ที่แย่มากเป็นพ่อแม่ที่ไม่มีอามานะห์เป็นพ่อแม่ที่ไม่รับผิดชอบเป็นพ่อแม่ที่ทรยศต่อลูกและผมก็ไม่ได้พูดอะไรในวิธีการ1 2 3 4แปลว่าสามีภรรยาคู่นั้นที่ฟังคุตบะนิกะห์เนี่ยเกิดผลสะท้อนโทรศัพท์มาถามอาจารย์แล้วเลี้ยงยังไงผมก็นึกเลยได้คำตอบนั้นไงว่าแล้วแต่งงานกันวันนั้นไม่รู้เลยว่ามีลูกแล้วเนี่ยจะเลี้ยงลูกให้ดีเลี้ยงลูกให้เป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลี้ยงไงแสดงว่าเขาไม่รู้เลยใช่ไหม ทีนี้พี่น้องดูหะดีษบทหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอย่างนี้ท่านนบีพูดกับบรรดาผู้คนทั้งหลายแล้วก็มีชายชาวชนบทคนหนึ่งมาถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าท่านรอซูลเมื่อไรจะเกิดวันกิยามะห์นู่นน่ะถามตั้งแต่นบียังมีชีวิตอยู่เนี่ยแสดงว่าเขาก็หวาดเหมือนกันวันกิยามะห์จะเกิดเมื่อไรท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
ยังไม่ตอบในตอนนั้นเพราะท่านนบียังติดภารกิจในการสอนพอสอนเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านนบีก็หันมาหาเมื่อกี้ใครถามเกี่ยวกับเรื่องของวันกิยามะห์น่ะใครถามคนคนนี้ก็บอกอันน่ะฉันเองท่านรอซูลุลลอฮ์ท่านนบีก็บอกว่าฟาอีดาดุยยาติลอามานะฟันตะซิริซาเมื่อความรับผิดชอบถูกปล่อยปละละเลยเมื่อไม่มีความรับผิดชอบในหมู่ผู้คนจำเอาไว้นะช่วงนั้นแหละใกล้วันกิยามะห์แล้วมีลูกไม่เลี้ยงดูมีภรรยาไม่จ่ายนะฟะกอฮ์ครูบาอาจารย์ไม่ได้สอนหนังสือให้มันเต็มพิกัดให้มันเต็มความรู้ให้มันเต็มที่ตามที่ตนเองได้รับมอบหมายมาเราเองไปทำงานข้าราชการก็ดีทำงานรัฐวิสาหกิจก็ดีทำงานที่โรงงานวันหนึ่งกล้องวงจรปิดมันเสียโอ้โหนั่งกินกาแฟกันสบายเลยท่านนบีบอกว่าเมื่อความรับผิดชอบถูกปล่อยปละละเลยพอกล้องวงจรปิดเสียสัก3วันเท่านั้นแหละโอ้ไอ้นี่สบายเลยหยุดทำงานดูนั่งหนังสือพิมพ์ดูการ์ตูนเล่นเกมกันไม่ทำงานแล้วเพราะอะไรมันตรวจสอบไม่ได้อย่างเนี้ยความรับผิดชอบถูกปล่อยปละละเลยตรงนี้เตรียมเลยนะครับว่าช่วงนั้นยุคนั้นใกล้วันกิยามะห์แล้วก็มีคนถามว่าการอะไรล่ะการไม่รับผิดชอบเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในรูปแบบใดการไม่มีความรับผิดชอบเนี่ยเกิดขึ้นในรูปแบบใดก็ละอีดาวุซีดัลอัมรุอีลาไกรีอะห์ลิฮิฟันตะซิริซาเมื่อภารกิจเนี่ยนะถูกทำให้อยู่ในความรับผิดชอบของคนที่ไม่มีความสามารถและก็ไม่รู้ภารกิจเนี่ยนะเลี้ยงลูกก็เป็นภารกิจดูแลภรรยาก็เป็นภารกิจ ครูบาอาจารย์ก็เป็นภารกิจเมื่อภารกิจเนี่ยนะถูกทำให้อยู่ในความรับผิดชอบของคนที่ไม่มีความสามารถและก็ไม่รู้แปลว่าพ่อแม่ที่ไม่มีความรู้ในการเลี้ยงลูกให้เป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์จึงเป็นบุคคลที่ไม่มีความรับผิดชอบตามที่บรรดาอุลามะห์ได้อธิบายเอาไว้ตรงนี้แล้วในที่สุดเมื่อความรับผิดชอบตรงนี้มันถูกปล่อยปละละเลยนั่นแหละเป็นปัญหาของสังคมอย่างหนักเหลือเกินณเวลานี้เนี่ยพี่น้องปัญหายาเสพติดเกิดขึ้นกับเยาวชนขนาดหนักโดยเฉพาะภาคใต้อินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญูนสถานบำบัดยาเสพติดกี่ที่นี่ก็เต็มไปหมดที่เกาะอะไรแหละที่กระบี่นะเกาะเกาะกำแล้วเกาะชับเกาะกำมาได้นะคนแถวบ้านผมไปกันเต็มเลยไปถึงปั๊บไปกัน13คนรับได้2คนเพราะมันไม่มีที่แล้วมันเต็มไปหมดที่นั่นนอนกันอย่างแออัดไม่ได้อยู่สบายอะไรเลยแต่ก็มีวิธีการในการที่จะทำให้เขาอดยาเสพติดได้คนนี่ไปกันเต็มไปหมดเลยยิ่งกว่าโรงพยาบาลดีกว่าโรงพยาบาลที่มันเตียงเติงไม่มีที่ไม่มีเตียงไม่มีอะไรแล้วนะไอ้นี่ยิ่งกว่าโรงพยาบาลเกิดขึ้นมาได้ยังไงพี่น้องเป็นเพราะว่าพ่อและแม่เนี่ยหลังจากคลอดลูกออกมาแล้วเมื่อลูกน้อยเนี่ยลืมตาดูโลกแล้วเนี่ยเขาไม่รู้จักวิธีในการที่จะเลี้ยงลูกให้เป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอีกอย่างในยะหนึ่งก็คือการที่พ่อแม่ทรยศต่อลูกจึงเป็นเหตุให้ลูกเนี่ยทรยศต่อพ่อแม่งงไหมผมอ่านประโยคนี้แรกๆผมก็งงเลยอะไรวะพ่อแม่ทรยศต่อลูกพ่อแม่มันเกิดมาก่อนลูกมันทรยศลูกได้ยังไงอะมันมีเรื่องราวที่อุลามะห์เขาหยิบยกมาในสมัยของท่านอุมัรอิบนุกอตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านอุมัรนี่นะตอนที่ท่านเป็นคอลีฟ่าท่านเนี่ยเป็นคนที่มีความเข้มงวดมากๆผนวกกับท่านเป็นคนตัวใหญ่ตัวสูงตัวใหญ่หน้าดุและเป็นคนที่มีความอะไรนะเข้มแข็งในด้านอีหม่านอย่างมากท่านนบีจะบอกว่าอุมัรเธอเนี่ยรู้ไหมท่านเนี่ยรู้ไหมเดินไปตรงไหนก็ตามแต่ถ้าชัยตอนเห็นท่านเนี่ยมันวิ่งหนีแบบตดแตกเลยแหละด้วยความหน้าเกรงขามของท่านอุมัรอิบนุกอตอบก็มีคนเนี่ยหลายคนพาบางคนก็พาลูกสาวมาบางคนก็พาลูกชายมา
มาแล้วก็มาหาอุมัรยาอุมัรช่วยอบรมหน่อยลูกฉันทำตัวไม่ดีเลยเขาทำไม่ดีกับฉันเขาด่าทอฉันอุมัรมองไปเท่านั้นแหละตกลงเป็นไงจะเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นไหมเท่านั้นแหละพูดแค่เนี้ยกลับไปดีเลยกลัวอุมัรชัยฏอนยังกลัวเลยเนี่ยเด็กๆที่ว่าไว้น้องวัยรุ่นพาไปหาอุมัรอุมัรบำรามหมดเลยแต่มีเด็กวัยรุ่นอยู่คนหนึ่งพ่อเขาพามาบอกว่าไงล่ะกอลยาอุมัรอินนับนีฮาดายาอกกอนีโออุมัรลูกชายของฉันเนี่ยนะทรยศต่อฉันทำไม่ดีต่อฉันเหลือเกินอุมัรช่วยอบรมหน่อยอุมัรก็บอกพ่อไปนู่นก่อนคุยกับลูกนะครับอุมัรก็ถามว่าอามาตะคอฟุลลอฟีอุกุกิวาลิดิกะนี่ไอเด็กน้อยเจ้าไม่กลัวอัลลอฮ์เลยหรือที่ทำไม่ดีกับพ่อเนี่ยไม่กลัวอัลลอฮ์เลยหรือรู้ไม่ทำไม่ดีกับพ่อเนี่ยเป็นอย่างนี้อุมัรก็อบรมแป๊บนึงแต่ไอเด็กคนนี้มันไม่กลัวอุมัรมันไม่หมายความว่าสู้นะมันมีเหตุผลมันบอกว่ายาอามีรุลมุมินีนอามาลิลอับดิอาลาวาลาดีอาลาวาลิดีฮิฮักกุนโออุมัรโอผู้นำแห่งปวงผู้ศรัทธาทั้งหลายสำหรับลูกแล้วเนี่ยไม่ได้มีสิทธิอะไรเลยเลยที่จะได้รับจากพ่อนะลูกเนี่ยจะไม่ได้รับสิทธิอะไรจากพ่อเลยเหรออุมัรบอกนะอธิบายได้เป็นยังไงเด็กคนนี้มันฟ้องอุมัรเป็นเพราะคนคนนี้แหละเลี้ยงฉันให้โตมาและฉันไม่รู้กุรอานสักอายาเดียวเขาหาภรรยาของเขานะที่เป็นแม่ของฉันเนี่ยมีภรรยาแบบนี้ที่เป็นแม่ของฉันที่แม่ของฉันไม่เคยสอนให้ฉันละหมาดเลยฉันละหมาดไม่เป็นโตป่านนี้แล้วเนี่ยสิทธิตรงนี้ลูกควรจะได้จากพ่อแม่ไม่ใช่หรือเด็กคนนี้ก็ฟ้องอุมัรว่าเป็นเพราะพ่อนั่นแหละเป็นเพราะแม่นั่นแหละทรยศต่อฉันฉันจึงกลายมาเป็นเด็กที่ทรยศต่อพ่อแม่โอ้โหอุมัรได้ยินคนนี้ตรงนี้แล้วปั๊บแกไม่เถียงเด็กนะนะเรียกมานี่เนี่ยไอ้วะมานี่เรียกมาเลยเนี่ยเอ็งเนี่ยทรยศต่อลูกจึงเป็นเหตุให้ลูกเนี่ยทรยศต่อเอ็งอุมัรอบรมพ่อไม่ได้อบรมลูกอัลลอฮ์พ่อเนี่ยพาลูกไปเพื่อที่จะให้อุมัรอบรมทำไปทำมาอุมัรบอกว่าเอ็งนี่แหละสาเหตุเป็นเพราะเอ็งทรยศต่อลูกเอ็งเลี้ยงลูกมาได้ยังไงลูกไม่รู้กุรอานสักอายะห์นึงฮะนี่ตรงนี้น่าคิดนะพี่น้องผมอยากจะถามพี่น้องว่าลูกๆเราเนี่ยโตขึ้นมาเนี่ยใครเป็นคนสอนฟาติฮะห์ให้ลูกเราเอาตัวย่อก่อนตัวย่อใครสอนฟาติฮะห์ตัวย่อสอนเองป่ะสอนเองใช่มั้ยอัลฮัมดุลิลลาห์ขาดทุนมากๆนะพี่น้องสำหรับคนที่มีลูกแล้วนะไม่ได้สอนฟาติฮะห์ให้แก่ลูกๆเอาแค่ฟาติฮะห์ซูเราะห์เดียวนะซูเราะห์เดียวพี่น้องรู้ไหมอ่านกุรอานของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ย1อักษรได้กี่ความดี10ความดีฟาติฮะห์เนี่ยเคยนับหรือเปล่ามีกี่อักษรเคยไหมเป็นกันมาเท่าไหร่นะ140คูณด้วย10เท่ากับอะไรนะ14001,400คูณด้วย5เท่าไรไม่ใช่ดิคูณด้วย5ได้ไงล่ะมีทั้งหมด140โหตัวย่อทำใช้ได้เลยนะมีทั้งหมด140อักษรคูณด้วย10เท่ากับ1,400ความดีอ่านเที่ยวเดียวลูกเราเนี่ยบอกตรงๆว่าถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยโตไปเนี่ยจะต้องอ่านวันละ17เที่ยวเป็นอย่างต่ำ17เที่ยวนะลองคูณดูสิอ้าวเท่าไรเนี่ย17คูณ1,400 23,800 ความดีที่ลูกเขาได้นะแล้ว 23,800 ความดีตรงนี้นะอัลลอฮ์ส่งตรงไปถึงพ่อด้วยวันเดียวนะถ้าคูณ30ออกมาเป็น 714,000 ความดีเดือนหนึ่งคูณด้วย12 8ล้านปีหนึ่ง8ล้าน5แสน68,000ความดีที่พ่อจะได้รับมันแปลว่าอะไรพี่น้องที่บอกให้พี่น้องฟังตรงนี้มันเป็นได้ว่าขาดทุนมากสำหรับคนที่มีลูกแล้วเนี่ยลูกเริ่มพูดได้ตรงเนี้ยไม่ได้เป็นคนสอนฟาติฮะห์ให้แก่ลูก
ถามใครเป็นคนสอนครูมันสอนแล้วแต่ฉันก็ให้เงินเดือนครูเนี่ยขาดทุนแล้วดุอาอีกล่ะแล้วสุรออื่นๆอีกล่ะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกอย่างนี้ไงล่ะพี่น้องว่าคอยรุกุมมันตะอัลลัมัลกุรอานวะอัลละมะฮูคนที่ดีที่สุดในหมู่พวกท่านคือคนสอนกุรอานแล้วก็อ่านกุรอานสอนกุรอานแล้วก็อ่านกุรอานเราเนี่ยขอสักสูรอนขอสักสูรอเดียวได้ไหมที่ว่าจะสอนฟาติฮะให้แก่ลูกรุ่นดาวเนี่ยดูหน้าตาแล้วไม่ใช่ลูกแล้วเอาหลานก็ได้มีหลานลูกลูกมาเนี่ยเอาลูกเอาหลานมาเนี่ยขอให้ย่อเลี้ยงตอนที่เขากำลังจะพูดได้ไม่ได้เนี่ยสอนฟาติฮะให้แก่หลานนะครับคือคนสมัยก่อนเนี่ยคนสมัยก่อนเนี่ยพี่น้องเวลาเขากล่อมลูกหรืออะไรก็ตามแต่สังเกตไหมเขาจะมีคำอะไรที่ไม่เหมือนสมัยนี้นะเขาจะมีคำอะไรลาอิลาฮิลลอฮ์อะไรต่างๆที่เขาเอานำเอามาเป็นท่วงทำนองนะครับท่วงทำนองที่เขานำเอามาอ่านตรงเนี้ยนะครับมันก็เป็นอะไรล่ะท่วงทำนองที่เกี่ยวข้องกับลาอิลาฮิลลอฮ์มุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์นะพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องช่วยผมตัดสินตรงนี้หน่อยสิมันมีคลิปหนึ่งเนี่ยส่งมาหาผมแล้วก็อาจารย์ทำนองแบบเนี้ยมันผิดไหมมันใช้ได้ไหมนะครับผมเองก็ปรึกษาหารือนะกับอะไรนะกับอะไรนะกับพี่น้องในบอร์ดชะรีอะห์เนี่ยเพราะว่ามันเป็นทำนองที่ใช่ลาอิลาฮิลลอฮ์แต่มันไปเกี่ยวข้องกับเพลงหนึ่งในยุคก่อนๆเนี่ยไม่รู้พี่น้องทันกันหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยลาอิลาฮิลลอฮ์มุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์ลาอิลาฮิลลอฮ์มุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์โอลาลาอิลาฮิลลอฮ์เขาส่งมาให้ผมว่าอาจารย์ไอ้คลิปแบบเนี้ยหรือทํานองแบบเนี้ยที่เอาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์แล้วก็ใส่ทํานองไปแล้วก็เอามากล่อมลูกลูกก็หลับดีเลยแล้วมาตอนหลังลูกก็ร้องตามได้ด้วยเป็นการสอนกะลิมาชะฮาดะห์ให้แก่ลูกมันฮารามมั้ยผมก็นึกว่าเออคนสมัยคนก่อนคนยุคอะไรนะ60 70ไปแล้วเนี่ยเขามีวิธีการกันห่วงลูกอ่ะว่าจะได้รับในสิ่งที่มันดีๆอ่ะก็เลยนำเอามาใส่เป็นทำนองผมก็เลยตอบเข้าไปว่ามันยังไม่มีตรงไหนในที่เราจะหุกกลมว่ามันฮารามเนื้อที่เขาร้องเนี่ยคือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์มีดนตรีไหมไม่มีดนตรีเพียงแต่ทำนองเท่านั้นแหละที่มันเคยเป็นทำนองของเพลงเขาเกี่ยวพาราศีของอะไรสุนทรภรณ์เนี่ยสมัยนู้นน่ะใช่ไหมผมบอกว่าเปลี่ยนทำนองได้ไหมเพราะว่าไอ้ทำนองเนี่ยมันเป็นทำนองที่เคยใช้ในสิ่งที่ฮารามมาก่อนแม้ว่าเราจะเอาไอ้ของดีไปใส่เนี่ยมันก็ไม่ควรหรอกแต่จะไม่ถึงขั้นฮารามนะมันไม่ควรเฉยๆแปลว่าคนในสมัยก่อนเนี่ยเวลาเขาคิดในการที่จะให้ลูกเนี่ยได้อะไรเนี่ยเขาก็พยายามคิดอันนี้ผมเนี่ยที่บอกเมื่อกี้อยากจะให้พี่น้องว่าคิดกันบ้างว่าลูกเนี่ยเป็นเนื้อหมัดที่ยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลานะครับได้ประทานให้เรามาเนี่ยรู้ไหมลูกของเราเนี่ยจะสามารถเป็นญาริยะของเราเรื่อยไปจนกระทั่งถึงลูกหลานเหลนหลนด้วยการที่เราสอนกุรอานสอนเรื่องความดีลูกโตขึ้นไปแล้วปั๊บเขาไปมีครอบครัวเขาก็สอนความดีที่เราเคยสอนให้แก่เขานะให้แก่หลานหลานโตไปแล้วก็สอนให้แก่เลนคนสอนคนแรกคือตัวเราเนี่ยจะได้เรื่อยไปแต่ละทอดอุลามะจึงบอกลูกเนี่ยเป็นญาริยะอย่างหนึ่งถ้าเกิดว่าคนที่เป็นพ่อเป็นแม่สนใจของเราเนี่ยลูกเนี่ยเป็นอะไรอ่ะเขาไม่ได้เป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์อย่าลืมนะว่าลูกไม่ได้เป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์เนี่ยพ่อแม่ขาดทุนที่สุดให้จำเอาไว้หลังจากชีวิตเนี่ยถูกถอดวิญญาณแล้ว
แล้ววิญญาณก็ถูกไปสถิตอยู่ที่อาลัมบัรซักเรียบร้อยแล้วนี่นะตรงนั้นเนี่ยคนที่อยู่ในโลกนู้นเนี่ยนะยังมีโอกาสที่จะได้รับความดีด้วยแต่ไม่ได้ทำเองนะเป็นเพราะคนข้างหลังที่ยังมีชีวิตอยู่อย่างพวกเราเนี่ยขอดุอาให้ขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ให้ขอความดีให้ขอความโปรดปรานให้ซอดาเกาะห์ญาริยะห์ให้ซอดาเกาะห์ธรรมดาแทนให้คนอยู่ในอาลัมบัรซักยังมีโอกาสนะแล้วใครล่ะที่จะตั้งใจทำให้เราดีที่สุดถ้าไม่ใช่ลูกฮะคนอื่นก็มีบ้างอ้าวอิหม่ามขึ้นคอเตขึ้นคอเตขึ้นคุตบะอิหม่ามขึ้นคุตบะบนมิมบัตกล่าวไงอ่ะอัลลอฮุมมักฟิรลิลมุสลิมีนวัลมุสลิมาตวัลมุมินีนวัลมุมินาตอัลอะฮยาอิมินฮุมวัลอัมวาตโอ้อัลลอฮ์โปรดอภัยโทษให้แก่ผู้ศรัทธาชายผู้ศรัทธาด้วยหญิงด้วยเถิดโปรดอภัยโทษให้แก่มุสลิมชายมุสลิมหญิงด้วยเถิดทั้งที่มีชีวิตอยู่และที่ตายไปแล้วอิหม่ามบางคนก็ไม่ได้อ่านตรงนี้ข้อเตะบางคนก็ไม่ได้อ่านตรงนี้นานๆจะได้รับสักทีได้นิดแต่ถ้าลูกขอเนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่อะไรนะที่ส่งตรงถึงคนที่เป็นพ่อเป็นแม่โดยอัตโนมัติเลยเพราะนั้นพ่อและแม่หรือเราที่เราตายไปนะอัลัมบัรซักเนี่ยยังมีโอกาสนะที่บางครั้งคนคนหนึ่งตายไปเนี่ยบาปในบัญชีตั้งเพลเกียนพอขึ้นมาฟื้นคืนชีพขึ้นมาในวันกิยามะห์บาปในบัญชีถูกลบล้างหมดแล้วเป็นเพราะอะไรคนเป็นเนี่ยที่เป็นลูกหลานเนี่ยขอดุอาให้ท่านนบีจึงบอกว่าแต่งงานต้องมีลูกถ้าไม่มีลูกในชีวิตคุณจะขาดทุนแล้วมีลูกแล้วที่จะทำให้ตัวของเราได้ผลดีที่สุดคือเลี้ยงลูกให้เป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์เป็นคำสั่งที่อยู่ในกุรอานและหะดีษชัดเจนให้เราเลี้ยงลูกให้เป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์ไม่มีเลยแม้แต่คำสั่งเดียวจากหะดีษจากคำพูดของอะไรแหละซอฮาบะห์ตาบีอีนไม่มีเลี้ยงลูกให้จบด็อกเตอร์มีไหมผมไม่ได้ต่อต้านนะจบด็อกเตอร์นี่ก็ดีนะจบแพทย์มันก็ดีไม่มีปัญหาแต่จะจบอะไรก็ช่างลูกของเราต้องเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นลูกยังเล็กๆอยู่นี่นะพ่อและแม่ต้องขนขวายให้มากๆอย่ายอมขาดทุนตรงนั้นปล่อยให้คนอื่นสอนความดีให้แก่ลูกๆโดยที่เราไม่ได้สอนความดีอะไรเลยลูกเป็นญาริยะพี่น้องเราตายไปแล้วเนี่ยอัลลอฮฺจะรับดุอาของลูกที่ดีเท่านั้นวะละดุนซอลิฮุนยะดออูละฮูลูกที่ซอและลูกที่ดีเท่านั้นแหละที่จะขอดุอาแล้วเป็นผลแก่พ่อแม่ที่อยู่ในอาลัมบัรซักดังนั้นขอให้เราได้เอาใจใส่ในเรื่องนี้นะตอนนี้ลูกโตไปแล้วไม่มีปัญหาหรอกเริ่มวันนี้ก็ได้บอกกับลูกนะสอนกับลูกแล้วก็ดึงลูกให้อยู่กับศาสนาของอัลลอฮ์นะครับตรงนี้มันเป็นยังพอมีหนทางนะดังนั้นขอให้เราได้พยายามเอาใจใส่ในเรื่องนี้นะครับประการต่อมาประการที่สองครับครับผมเคยได้ยินว่าขณะที่ลูกยังอยู่ในท้องเนี่ยแม่เขาจะอ่านกุรอานทุกวันเป็นประจำหลังจากเขาคลอดลูกออกมาแล้วเนี่ยพอลูก เริ่มพูดคุยได้เนี่ยลูกก็จะท่องกุรอานที่แม่เคยอ่านเคยอ่านเนี่ยเป็นประจำอย่างเงี้ยมันมีส่วนไหมฮะมีส่วนที่ไปถึงลูกไหมคือกุรอานและหะดีษไม่ได้บอกนะแต่วงการแพทย์ในปัจจุบันเขาทำวิจัยไงคำว่าทำวิจัยเนี่ยหมายความว่าเขาตรวจสอบตั้งแต่แม่เนี่ยเอาแม่มา10กว่าคนตรวจสอบเป็นหนังสือของคนญี่ปุ่นชื่อหนังสือว่าลูกฉลาดได้ตั้งแต่อยู่ในครรภ์ชื่อหนังสือนะอันนี้ไอ้เรื่องการตรวจสอบเรื่องการวิเคราะห์เรื่องการทดลองอะไรก็ตามแต่เป็นอิสระเลยอัลลอฮ์เปิดให้แล้วได้ผลที่ดีไปทางไหนก็ปฏิบัติตามตราบใดที่มันไม่ขัดแย้งต่อหลักการของศาสนาปรากฏว่าเขาก็เอาผู้หญิงที่ตั้งครรภ์สิบคนยี่สิบคนมาวิจัยวิเคราะห์แล้วก็ให้ฟังสิ่งนั้นให้ฟังสิ่งนี้พอเด็กออกมาแล้วก็วิเคราะห์ต่อว่าเด็กนั้นเป็นทิศทางเป็นยังไงอู้ต้อง30กว่าปีในวิจัยอันเนี้ยกว่าจะออกเป็นหนังสือเล่มนึงนะแล้วก็ใช้ตั้งกี่รุ่นนะใช้ตั้งทลายเป็น10รุ่นนะหญิงที่ตั้งครรภ์นะรุ่นแล้วรุ่นเล่ารุ่นแล้วรุ่นเล่าโดยผลวิจัยตรงนี้ออกมาก็คือว่าเขามีบทวิเคราะห์มีบททดสอบอย่างชัดเจนอย่างเป็นทางการว่าเด็กเนี่ยสามารถรับรู้อะไรภายนอกได้แล้วแม้ว่ายังอยู่ในครรภ์
มันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่การวิเคราะห์ตรงเนี้ยไม่ได้ผิดแผกอะไรไปจากหลักการของศาสนาพอไปดูนะพระนางมารยัมเป็นแม่ของท่านนบีอีซาอะลัยฮิสลามลองไปดูที่พระนางมารยัมเป็นไงในขณะที่ตั้งครรภ์นบีอีซานะทั้งวอนขอต่ออัลลอฮ์ทั้งอะไรนะขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์วอนขอต่ออัลลอฮ์พูดในสิ่งที่ดีโดยตลอดแล้วอุลามะจึงบอกว่าการกระทําของพระนางมารยัมเนี่ยเป็นแม่ตัวอย่างที่อะไรนะลูกเกิดออกมาแล้วเนี่ยนะลูกก็จะอยู่ในทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะตราบใดที่หัวใจของแม่เขาเรียกว่าจิตสํานึกของแม่เนี่ยผูกพันกับอัลลอฮ์มันก็ย่อมที่จะทําให้จิตสํานึกของลูกเนี่ยผูกพันกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปด้วยที่ผมเคยเล่าให้พี่น้องฟังลูกศิษย์ผมคนหนึ่งนะไปขอมุสลิมาท่านหนึ่งที่จะแต่งงานมุสลิมาบอกว่ามหัจญ์เนี่ยแล้วแต่บางจะให้แล้วกันเท่าไหร่ก็ได้แต่สิ่งที่อยากจะได้ก็คือกุรอานภาษาไทยแปลภาษาไทยเล่มหนึ่งกุรอานเล่มแดงๆเห็นนะนั่นน่ะเขาก็ตกลงนะครับให้ทอง2บาทให้เงิน 8,000 หรือ 5,000 ไม่รู้นะเขาก็คนจนไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่กุรอานเนี่ยเขามาขอจากทีวามี่เนี่ยเลยแล้วก็เอาไปให้หลังจากเขาดีใจมากเลยคือไปเห็นที่คือเขาก็เป็นเด็กจบปริญญาตรีเหมือนกันอ่านกุรอานไม่รู้เลยว่ากุรอานเนี่ยอัลลอฮ์สั่งอะไรกันไปเจอไอ้หนังสือแล้วเนี่ยตอนนั้นมันก็ยังมีน้อยอ่ะนะก็ต้องสลับกันอ่านพอแต่งงานได้หนังสือเล่มนี้ปั๊บเนี่ยเริ่มตั้งคันกับอ่านทั้งภาษาอาหรับอ่านทั้งภาษาไทยเดือนนึงก็จบนึงเดือนนึงบางทีก็2จบทั้งภาษาไทยภาษาไทยเดี๋ยวนั้นนั่งอ่านเพราะไม่ได้ทำอะไรงานอะไรอ่ะใช่ไหมปรากฏว่าลูกเนี่ยหลังจากคลอดออกมาแล้วเนี่ยอายุประมาณเท่าไหร่6ขวบหรือ5ขวบเนี่ยกุรอานเนี่ย8ยุสนั้นก็พาลูกเข้ามาที่วามีอ่านกุรอานได้8ยุสโอ้โหอันเนี้ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่น่าเป็นผลนะว่าแม่เนี่ยเริ่มที่จะให้ลูกเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์โดยการที่แม่เนี่ยมีจิตใจผูกพันกับอัลลอฮ์จิตสํานึกของลูกก็ย่อมจะผูกพันกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปด้วยแม่อ่านกุรอานลองสังเกตดูหนังสือเล่มนั้นนะของญี่ปุ่นเนี่ยนะที่เขาเขียนเนี่ยเอาเปิดเพลงฟังทุกวันไอเด็กคนนี้คลอดออกมาอายุ 2-3 ขวบเต้นเก่งชิบเป๋งเต้นเก่งอย่างมากเลยเป็นผลไม่แน่เหมือนกันนะใครอยากจะให้ลูกเป็นนักกอรีนะลองดูสิลองนะมินะหลานก็ได้พอเริ่มตั้งครรภ์ปั๊บแล้วเปิดกอรีให้ฟังแล้วแม่ก็อ่านไปด้วยแล้วแต่ได้ด้วยลูกคลอดออกมาอาจจะเป็นนักกอรีอาจเป็นคนอ่านกุรอานเพราะๆสักคนอัลฮัมดุลิลละห์เพราะมันเป็นผลนะในขณะที่อยู่ในครรภ์แล้วเนี่ยเราถ่ายทอดอะไรไปเนี่ยมันย่อมที่จะเป็นผลกับเด็กในครรภ์ด้วยนะกับวัลลอฮุอะลัมจ้ะครับครับอย่างเรานี่มันสายเกินไปหรือเปล่าครับเพราะว่าอายุ75แล้วเนี่ยสมมติถ้ามีเมียใหม่สักคนนึงแล้วก็ทำแบบอาจารย์ว่าเนี่ยลูกผมว่าต้องอ่านกุรอานได้ทีนี้ต้องไปขอวีซ่าก่อนวีซ่าผ่านเปล่าอ่ะตัวย่อแกก็มีความตั้งใจสูงนะแต่บางทีอัลลอฮ์ก็ไม่เมตตาให้ประการที่สองพ่อและแม่นี่ต้องเข้าใจว่าการเลี้ยงลูกเป็นอิบาดะห์เมื่อการเลี้ยงลูกเป็นอิบาดะห์หนึ่งต้องทำให้ถูกวิธีสองต้องบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์อิบาดะห์มีเงื่อนไขสองอย่างเท่านั้นแหละลูกเลี้ยงลูกเป็นอิบาดะห์ในเมื่อเลี้ยงลูกเป็นอิบาดะห์แล้วปั๊บมันก็จะต้องมี2เงื่อนไขเนี่ยประกบคือเราต้องรู้ว่าวิธีที่จะเลี้ยงลูกให้เป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์เป็นยังไงอิบาดะห์ของเราจึงจะถูกตอบรับ2มีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าเป็นคนที่เธอปล่อยได้ยังไงอะท้องอีกแล้วถ้าเป็นอย่างนี้แสดงไม่ได้ตั้งใจที่จะมีลูกเลยอันนี้อันตรายแล้วเด็กก็จะไม่ถูกคุณสนใจเด็กก็จะถูกเบื่อหน่ายแล้วก็ไม่ได้มีความบริสุทธิ์ใจในการที่จะเลี้ยงลูกให้เป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอุลามะจึงบอกว่าเลี้ยงลูกเนี่ยนะให้มี3อาลีฟต่อไปนี่เป็นศัพท์ภาษาอาหรับนะ3อาลีฟต่อไปนี้อาลีฟที่1เนี่ยก็คืออามานะอาลีฟที่หนึ่งเนี่ยอามานะ
แปลว่าพ่อแม่ต้องมีความรับผิดชอบพ่อแม่จะต้องเป็นบุคคลที่มีความรับผิดชอบในลักษณะของคนที่รู้ด้วยว่าลูกเลี้ยงยังไงเนี่ยอมานะลูกเป็นอมานะที่ยิ่งใหญ่ที่เราปล่อยปละละเลยไม่ได้นะสองมีอิห์ติซาบเลี้ยงลูกที่มีอลิฟที่สองอิห์ติซาบอิห์ติซาบแปลว่าได้ผลบุญเป็นกำลังใจของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยพอมีลูกปั๊บนะให้นึกเลยเนี่ยเลี้ยงลูกได้ผลบุญเริ่มตั้งครรภ์น่ะนะอาเจียนออกมารู้สึกผะอืดผะอมยังไงรู้สึกไม่สบายตัวยังไงเนี่ยได้ผลบุญตลอดถ้าเราตั้งใจว่าลูกที่มีตรงนี้มีเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาลูกเป็นไข้แม่ดูแลตลอดได้ผลบุญได้ผลบุญตลอดซักผ้าอ้อมก็ได้ผลบุญพาลูกไปเที่ยวสวนสาธารณะลูกมีความสุขแม่ได้ผลบุญตลอดญาติทราบประการที่3อีญาบียะเลี้ยงลูกเนี่ยต้องมีอีญาบียะหมายถึงมองในแง่ดีมองในแง่ดีแม้ว่าลูกอาจจะไม่ค่อยดีนักพ่อและแม่ต้องมองในแง่ดีเพราะบางทีเนี่ยลูกบางคนเนี่ยนะพี่น้องอาจจะไม่ดีตอนที่พ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่แต่เขาอาจจะดีก็ได้หลังจากที่พ่อแม่ตายไปแล้วอาจจะเป็นอย่างนั้นให้มองในแง่ดีพอมองในแง่ดีปั๊บเนี่ยพ่อแม่จะไม่อะไรนะไม่หมดกำลังใจในการที่จะเลี้ยงลูกทิ้งไม่ได้พี่น้องผมเองเนี่ยนะเคยรู้สึกคือมันทำผิดมาอยู่ประเด็นหนึ่งอย่าเล่าให้ฟังเรื่องยาวพอสมควรคือเพื่อนบ้านผมเนี่ยบ้านเนี่ยอยู่คนละฝั่งคลองผมอยู่คลองบ้านป่าผมอยู่ฝั่งทางนี้เพื่อนบ้านอยู่ฝั่งทางนี้แล้วก็ตั้งแต่เด็กๆมาแล้วตั้งแต่ก่อนจะเข้าป.1เลยซ้ำไปอยู่ป.2ป.3เนี่ยไอ้ลูกบ้านเนี่ยโอ้โหมันยงบงตรงนะโคตรแสบติดผงขาวสมัยนั้นเนี่ยติดผงขาวในใหญ่ที่สุดแล้วนะในบรรดาเนี่ยติดกัญชาบุหรี่ก่อนแล้วก็มากัญชาแล้วก็มาอะไรล่ะไม่รู้อีกสักสองอย่างแล้วก็สุดใหญ่สุดคือผงขาวโอ้โหคนคนนี้เนี่ยนะบอกตรงนะมันไปไหนแกใครก็ตามแต่ไปนั่งบ้านใครก็ตามแต่ต้องมีของหายคนคนนี้ติดอย่างงอมแงมเลยนะเคยเห็นเขาเนี่ยนะวิ่งหนีตำรวจวิ่งหนีตำรวจนะวิ่งไว้มาเนี่ยนะมันโดดไปสะพานไม้อะโดดไปที่สะพานไม้ใต้สะพานแล้วก็ไปหลบอยู่ใต้สะพานระวังไม้กระดานกับน้ำในขนาดเนี้ยแล้วมันก็โผล่จมูกขึ้นมาหน่อยเนี่ยมาหายใจตำรวจมาก็มองไม่เห็นหรืออาตำรวจอาจจะรู้ก็ได้นะแกล้งเดินตรงนั้นน่ะเฮ้ยเห็นไหมเจอไหมมากัน 2-3 คนไล่จับมาแต่เราได้เห็นมันอยู่ใต้สะพานไอ้ไปบอกเดี๋ยวโดนมันจับได้โดนอีกเรากลัวด้วยตอนนั้นอยู่ใต้สะพาน2ชั่วโมงพี่น้องตำรวจมันคงแกล้งกันนะผมว่ามันเห็นแช่ในน้ำจาเนี่ย2ชั่วโมงโผล่เลยนะโผล่จมูกขึ้นมาได้หายใจอย่างเงี้ยหลังนั้นตำรวจก็ไปพอไปแล้วเนี่ยมันขึ้นมาเนี่ยเอาตัวมันเนี่ยห้อยบนสะพานเนี่ยขึ้นไม่ไหวเพราะอะไรรู้ไหมพี่น้องคลองบ้านป่าเนี่ยปริงมันเยอะโอ้โหปริงมันเต็มไปหมดเลยตายรักแร้เนี่ยปริงเป็นพวงเลยที่คอที่ก้นที่อะไรต่ออะไรขึ้นมาเพราะปริงเนี่ยมันเต็มตัวไปหมดเลยเป็นร้อยๆตัวนะอาจจะมากกว่านั้นเดี๋ยวซ้ำเขาลากมันขึ้นมาเนี่ยมาดึงปริงออกนะปริงใต้รักแร้เนี่ยเป็นก้อนอย่างนี้เลยปริงมันเกาะเต็มไปหมดเลยไอ้นี่มันก็กลัวตำรวจผมเห็นว่าโอ้โหนี่สภาพนี่ย่ำแย่จริงๆติดผงขาวนี่บอกตรงๆกันนะมันไปอยู่บ้านไหนก็ตามแต่ของก็ต้องหายแหละคกตำข้าวสารสมัยตะก่อนมันยังเข็นไปขายความแสบมะพร้าวที่อยู่ใต้ถุนบ้านใครก็ตามแต่เป็นหลักสมัยก่อนเวลาใต้ถุนจะสูงใช่ไหมใครอยู่บ้านชายคลองก็ทำใต้ถุนสูงเพราะเวลาน้ำท่วมมามันก็ขึ้นบ้านมะพร้าวเนี่ยเวลาไปเก็บมาปั๊บก็จะมาพันเป็นหลักเอาไว้เอาหัวนี่ขึ้นเอาไว้แล้วก็ค่อยๆเอาออกมากินทีละลูก2ลูกมาแกงมะพร้าวนี่มันก็ถือกระสอบเลยบ้านใครมีมะพร้าวก็ใส่กระสอบไปขายความจังของมันจนกระทั่งเราเรียนจบม.3แล้วก็มาเรียนต่อเรื่องศาสนาที่ศาสนูปถัมภ์ตรงนั้นก็ไม่ได้เข้าบ้านแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นยังไงอะไรยังไงรุ่นพี่ผมหลายปีแล้วเนี่ย
พอหลังจากนั้นก็ไปเรียนต่างประเทศก็ได้ข่าวแล้วต้องเรียนต่างประเทศว่าเนี่ยพ่อแม่เนี่ยคนอยู่ตั้งห้างบ้านเราตรงกันข้ามบ้านเราเนี่ยพ่อแม่เขาเสียชีวิตไปแล้วหลังจากนั้นเนี่ยโดนเชิญไปที่บ้านป่าไปบรรยายนี่แหละนะครับก็บ้านญาติแถวนั้นก็มีเยอะผมก็ไปถึงที่บ้านป่ามัสยิดบ้านป่านะนูรุ่นอิสลามบ้านป่าก็ไปละหมาดมักริบก่อนพอละหมาดมักริบเสร็จก็จะถือโอกาสเนี่ยดูหนังสือเพราะว่าหลังอิชาจะไปสอนไปละหมาดมักริบโอ้โหอิหม่ามคนนี้น่ะใครนะเพราะอิหม่ามบ้านป่าเราก็รู้บ้านเกิดเราเนี่ยเป็นใครอายุแก่แล้วแต่อันนี้มันเด็กยังไม่ค่อยแก่เท่าไหร่อ่านเพราะมากๆเลยเออพอละหมาดเสร็จเรียบร้อยพอผมนั่งดูหนังสือก็มีคนมาสลาม 2-3 คนมีอยู่คนนึงพอจะสนิทกันสลามแล้วก็นั่งเฮ้ยนั่งก่อนสิถามหน่อยอะอิหม่ามเมื่อกี้ใครอ่านกุรอานเพราะมากๆเขาบอกโอ้ยจำไม่ได้เหรอถามจริงจำไม่ได้เหรอก็ปรากฏว่าเป็นไอ้คนนั้นเนี่ยที่มันเมาที่มันติดเฮโรอีนตรงนั้นแล้ววันหนึ่งที่ผมไปเจอผมนึกว่าไอ้คนคนนี้ยังไงก็เอาดีไม่ได้พ่อเขาแม่เขาเนี่ยร้องไห้น้ำตาอาบแก้มตลอดเวลาเลยจนกระทั่งวันหนึ่งมาเจอเขาเป็นอะไรนะเป็นอิหม่ามนำละหมาดกุรอานอ่านเสียงเพราะมากๆขนลุกมันอ่านกุรอานเสียงเพราะมากๆมันไม่ได้เป็นอิหม่ามหรอกแต่เขาดันเพราะมันอ่านกุรอานเพาะใช่ไหมพอละหมาดมักริบเสร็จผมก็ตามละหมาดอิชาพอละหมาดอิชาเสร็จผมก็เข้าไปสลามมันไปกอดมันโอ้โหมันก็ดีใจบอกว่าเฮ้ยเราไม่นึกเลยว่าเองจะได้กลับเนื้อกลับตัวมาเป็นคนดีถึงขนาดนี้เนี่ยมาเป็นอิหม่ามนำละหมาดที่คนเขามาละหมาดแล้วเขายอมรับหมดเลยว่าโอ้ใช้ได้ไม่นึกมาก่อนเลยคืนนั้นผมนอนไม่หลับแล้วขับไปบ้านในใจนึกว่าไอ้เราเคยดูถูกเหยียดหยามคนคนนี้อย่างมากเลยเพราะโมโหตรงที่ว่าเขาเนี่ยทำให้พ่อแม่เนี่ยต้องเสียใจเพราะเราก็เคยไปเด็กๆ ก็เคยไปที่บ้านนั่นพ่อแม่เขาก็ใจดีมีฝรั่งแล้วก็เอาให้เรามะม่วงเฮ้ยไปซอยมะม่วงเอานะเฮ้ยไปเอาตะกร้อไปซอยมะม่วงแพ้พ่อแม่เขาก็ใจดีกับเราแล้วเราไปมองไอ้คนคนนี้มันเลวมากๆเลยเนี่ยจึงมีสุภาษิตบทหนึ่งที่เขาบอกว่าสงครามยังไม่จบนะอย่าเพิ่งนับศพทหารใจป่ะสงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารมันหมายความว่าชีวิตคนเนี่ยยังไม่จบอย่าเพิ่งไปสรุปความตายยังไม่ถึงก็เดือดอย่าเพิ่งสรุปผมก็นั่งคุยกันแป๊บนึงให้แล้วย่อตายไปนานยังบอกนี่แหละตรงเนี้ยเป็นตราบาปเหลือเกินว่าเขาทำไม่ดีกับย่อกับมะอย่างมากเลยจนกระทั่งย่อมะเนี่ยตายไปแล้วเนี่ยเขาก็ยังไม่ดีเนี่ยเพิ่งจะมาเอาได้ดีไม่ถึงย้อนหลังไม่ถึง10ปีเนี่ยผมก็บอกไปเดี๋ยวไปนั่งฟังวันนั้นคืนนั้นบรรยายเลยว่าลูกที่จะต้องทำความดีหลังจากพ่อแม่เสียชีวิตไปแล้วเปลี่ยนเรื่องทันทีแล้วคุยลูกที่จะต้องทำความดีกับพ่อแม่แม้ว่าพ่อแม่เสียชีวิตไปแล้วก็ตามแต่พอลูกบางคนเนี่ยเนรคุณกับพ่อแม่นะว่าหลังจากพ่อแม่ตายไปแล้วปั๊บไม่ทำดีกับพ่อแม่เลยเนี่ยผิดลูกยังสามารถยังทำความดีกับพ่อแม่ได้หลังจากที่พ่อแม่ตายไปแล้วคุยให้ฟังอะไรต่างๆแกก็ร้องไห้ผมนึกในใจนะเนี่ยพ่อแม่เนี่ยต้องมีส่วนนี่อียาบียะมองลูกในแง่ดีแม้ว่าลูกเนี่ยตอนนี้นะยังไม่ดีเรามีชีวิตอยู่นะลูกอาจจะไม่ดีให้หวังอย่างนี้เนี่ยหลานน่ะอาจจะเป็นคนดีก็ได้ถ้าเราไม่ท้อถอยยาอัลเลาะห์ขอดุอาดุอาของเราอาจจะถูกตอบรับหลังจากที่เราตายไปแล้วก็ได้เหมือนดังคนคนเนี้ยไม่มีใครนึกมาก่อนเลยในบ้านป่าว่าเขาจะเป็นคนที่ดีขนาดนี้อัลลอฮุอักบัรผมเลยไปเปิดดูอะไรในสุภาษิตก็บอกสงครามยังไม่จบเนี่ยอย่าเพิ่งนับศพทหารมันยังไม่ได้เป็นข้อสรุปอะไรความตายยังไม่ถึงก็เดือกนะอย่าพึ่งไปลูกของเราคืออามานะที่ยิ่งใหญ่บางทีลูกอาจจะไปประสบอะไรที่นั้นไม่ดีกับชีวิตแล้วเนี่ยอย่าไปสรุปเดี๋ยวนั้นว่าลูกเราเนี่ยเอาดีไม่ได้แล้วไอ้สันขวานสันดานโจรพูดอย่างนี้นี่เลวมากๆพ่อแม่ที่พูดแบบนี้นะอย่าด่าลูกอย่างเด็ดขาดลูกเนี่ยต้องมองเขาในแง่ดีและให้คิดว่าตรงเนี้ยเราลำบากใจเพราะลูกได้ผลบุญนี่เป็นกำลังใจที่หลักการอิสลามได้สอนเอาไว้เป็นกำลังใจอย่างมากเลย
ให้นึกว่าลูกในอนาคตบางทีอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้หลังจากเราตายไปแล้วเขาอาจจะเป็นคนดีก็ได้อาจจะมีคนมาสอนเขาให้นึกไปแบบนี้แล้วเราจะไม่ท้ออย่าท้อแท้ใจอย่างเด็ดขาดพี่น้องในการที่เราเลี้ยงลูกนะลูกคืออามานะที่ยิ่งใหญ่เป็นเนี่ยมาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วก็อย่าพูดอย่างเด็ดขาดลูกเลวเองนี่เลวมันพ่อเองอย่าพูดเด็ดขาดนะอย่าลืมนะทุกคำที่เราพูดกับลูกนะเป็นดุอาเคยเล่าให้พี่น้องฟังแล้วไงซอฮาบะห์คนนึงเค้าเลี้ยงไก่โต้งอยู่ตัวนึงใช่มั้ยเสร็จแล้วไก่เนี่ยนบีบอกเอาไว้นะไก่เนี่ยมันจะปลุกคนขึ้นละหมาดหะดีษบอกไว้ชัดเจนละไก่สังเกตดูไก่ตี 3:00 น่ะเอาแล้วใครเลี้ยงไก่ลองสังเกตดูทั้งไก่โต้งไก่แจ้เนี่ยตี 3:00 ตี 3:00 ครึ่งเอาแล้วขันอยู่นั่นแหละทำให้เราตุกลุกขึ้นมาละหมาดมันปลุกคนให้ละหมาดซอฮาบะห์คนเนี่ยเขารายงานด้วยตัวของเขาเองเลยนะเขาบอกว่าไก่ที่ฉันเลี้ยงนี่นะมันร้องมันขันทำให้ฉันลุกขึ้นละหมาดตะฮัจญุดทุกคืนนะขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีอยู่คืนนึงไก่มันไม่ขันด้วยสาเหตุอะไรก็ไม่รู้ไม่ขันไอ้นี่ก็ลุกขึ้นมาก็โมโหอะไรว่าไก่ไม่ขันคืนนี้ฉันเลยได้ไม่ละหมาดเลยไม่ได้ละหมาดเลยคืนนี้ก็เลยพูดไปเปยว่าสงสัยอัลลอฮ์ตัดเสียงมันไปแล้วมึงพี่น้องรู้ไหมพูดแค่เนี้ยตั้งแต่นั่นมาไก่ของเขาเนี่ยไม่ได้ขันเลยตลอดทุกคืนไม่ได้ขันอีกต่อไปเลยแม่เขาจึงมาเตือนลูกลาใช่บาดาดาต่อไปลูกอย่าพูดอะไรนะกับสิ่งถูกสร้างของอัลลอฮ์มันเป็นดุอาเห็นไหมพูดกับสัตว์เดรัจฉานเนี่ยอัลลอฮ์ให้มันเป็นเดี๋ยวนั้นเลยแล้วเราพูดกับลูกเราเป็นยังไงพี่น้องอย่าพูดกับลูกที่ไม่ดีอย่างเด็ดขาดสามอลีฟนี่นะฝากเอาไว้นะมีอามานะมีความรับผิดชอบในการเลี้ยงลูกอิฮติซาบันมีความคิดว่าเราได้ผลบุญเพราะมันเป็นอิบาดะห์ให้คิดตลอดเวลาว่าลำบากเพื่อลูกเราเป็นผลบุญของเราเหนื่อยใจเพราะลูกเป็นผลบุญกับเราเสียใจเพราะลูกเป็นผลบุญของเราทั้งหมดเลยแล้วก็อันที่สามเนี่ยเป็นการมองในอนาคตคิดในทางที่ดีเหมือนดังที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคิดไปในทางที่ดีกับชาวตออิฟชาวตออิฟนี่สุดๆเลยนะท่านนบีเนี่ยอยู่ในมักกะห์เนี่ยหมดหนทางแล้วไม่มีใครเชื่อแล้วอบูญะฮัลเป็นตัวแสบเป็นคนบอกให้นี่หลานกูเองไอ้นี่มันบ้าๆบอๆไปเชื่อมันเลยประสาทมันเสียนะจนกระทั่งนบีหมดหนทางแล้วถูกลอบสังหารนะถูกลอบสังหารถูกวางแผนฆ่าแล้วก็ถูกบอยคอตอยู่3ปีนะครับไม่มีเลยที่จะค้าขายกับใครได้แล้วต่างๆนบีแล้วก็พวกที่เชื่อถือท่านนบีเนี่ยจนกระทั่งนบีตัดสินใจว่าอันงั้นไปทำหน้าที่เรียกร้องเชิญชวนคนที่ตออิฟดีกว่านะครับยังมีญาติห่างๆเผื่อว่าคนที่ตออิฟจะให้การเชื่อถือบ้างพอไปถึงที่นั่นปั๊บคนที่นั่นปฏิเสธแบบไม่เยื่อใยเลยหนักกว่าที่มักกะฮ์อีกแล้วก็ไปรวบรวมคนหนุ่มๆจากเผ่าต่างๆนะวิ่งเอาหินนะไล่ขว้างท่านนบีท่านนบีวิ่งแล้วก็ล้มวิ่งแล้วก็ล้มลงลูกคุกคานวิ่งหนีเนี่ยนะจนกระทั่งหินเนี่ยโลนที่ศีรษะเลือดนี่ไหลออกมาจนกระทั่งระเหเร่ร่อนมาด้วยความสะบักสะบอมเนี่ยมาถึงที่อักอบะอัลลอฮ์ส่งญิบรีลมาบอกกับท่านนบีญิบรีลเนี่ยอัลลอฮ์สั่งนะครับให้พามาเลกาที่ควบคุมขุนเขาตรงนั้นมาด้วยแล้วก็มาหาท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมญิบรีลบอกว่ามูฮัมมัดอัลลอฮ์เห็นหมดแล้วการกระทำเร็วๆของชาวตออิฟเนี่ยอัลลอฮ์เห็นหมดแล้วเอาตอนนี้อัลลอฮ์ให้ท่านตัดสินใจเลยว่าจะทำจัดการกับชาวตออิฟอย่างไรท่านจะแก้แค้นท่านจะทำยังไงก็ตามแต่อัลลอฮ์ให้สิทธิ์ท่านแล้วเพราะคนเหล่านี้ไม่ได้มีการหวังดีอะไรเลยทำร้ายท่านนบีนี่มาเลกาที่ควบคุมขุนเขาตรงนี้ท่านจะสั่งอะไรเชิญเลยตรงนี้มาเลกาที่ควบคุมขุนเขาบอกว่าโอ้มูฮัมหมัดเอาไหมถ้าท่านต้องการเนี่ยฉันจะประกบปีกของฉันแล้วก็ทำให้ภูเขาเนี่ยทั้งสองซีกใหญ่ๆเนี่ยนะประกบตัวเข้าแล้วก็คนในเมืองตออิฟนี่ตายทั้งเมืองตายทั้งตำบลตายทั้งหมู่บ้านนะพี่บอกอย่าทำอย่างนั้นเด็ดขาดฉันหวังว่าในอนาคตข้างหน้าจะมีลูกหลานของคนพวกเนี้ยมีคนสักคนหนึ่งกล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์คนเดียว
นบีมองไปในทางข้างหน้ามองไปในทางที่ดีคนเหล่านี้แม้ว่ายังไม่ดีไม่เป็นไรเราต้องมองแบบนี้บ้างมีอะไรเนี่ยมีอีจาบียะมองในทางดีๆมองในแง่ที่ดีแม้ว่าลูกจะเลวขนาดไหนก็ตามแต่ในเรือนจำมีคณาจารย์ผมเองก็เคยไปคนนี่อยู่ในเรือนจำในสุดๆแล้วนะมุสลิมโดยเฉพาะมุสลิมานี่ก็เยอะนะไม่ใช่น้อยคดีส่วนใหญ่ก็ยาเสพติดโดยเฉพาะอะไรเนี่ยดำๆมาเยอะพวกอะไรกาหน้าอูกันดาพวกซูดานพวกอะไรผู้หญิงตัวดำๆมานะอยู่ในนั้นจนทั้งพูดภาษาไทยนี่คล่องไปหมดเลยมีอยู่คนนึงมาก็คุยตัวใหญ่อ้วนเรียกเราอาจารย์แล้วก็คุยภาษาไทยนี่คล่องเป๊ะเลยเขาบอกว่าอยู่ในนี้มากี่ปีนะเขาบอกอาจารย์จะ20กว่าปีแล้วอยู่ตั้งแต่สาวพูดภาษาไทยคล่องแล้วนะบอกแล้วมาจากไหนอ่ะอูกันดาอีกคนมาจากกีเนียบอกมีคดีอะไรล่ะก็อาจารย์เราไม่รู้ศาสนาทางรอดอย่างเดียวของเราพวกนั้นเนี่ยนั่นก็คือถ้าเกิดขนยามาแล้วมันสำเร็จนะกลับไปแล้วเนี่ยนะไม่ใช่เราคนเดียวสบายนะทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งพี่ทั้งน้องอาลุงป้านี่สบายทั้งตระกูลเลยดีกว่าเงินที่ได้มันจะมหาศาลมากๆแต่ถ้าล้มเหลวโดนจับก็มีข้าวกินในคุกไปตลอดชีวิตคิดแค่นี้มีข้าวกินอยู่ที่บ้านไม่มีอะไรจะกินกินซะอ้วนตุยเลยใครกินไปหมดมามันกินอย่างเดียวเลยแล้วก็มาสอนเรื่องศาสนาให้มาพูดถึงเรื่องการเตาบ้าตัวพูดถึงเรื่องความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์พูดถึงเรื่องบทบัญญัติของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็กลับกลายมาเป็นคนที่ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเพราะนั้นลูกหลานของเราที่อยู่เนี่ยมึงที่อยู่ในเรือนจำเนี่ยนะอย่าไปสิ้นหวังไปน้องลูกคือลูกอย่าตัดให้มองในแง่ดีว่าแม้ว่ามันจะไม่ดีอาจจะมีลูกของมันน่ะอาจจะเป็นคนดีก็ได้นี่คือสิ่งหนึ่งที่เป็นกำลังใจนะพี่น้องเพราะว่าเห็นพี่น้องในหลายๆที่เนี่ยนะมีปัญหาเรื่องลูกติดยาเสพติดทั้งนั้นแล้วก็ถอดใจไม่เอาอีกแล้วนะแล้วก็เป็นลูกที่อะไรนะที่ทำไม่ดีเลยเนี่ยพี่น้องอย่าไปมองแบบนั้นนะวันนี้ยังไงก็ตามแต่ขอกับพี่น้องว่าแม้ว่าลูกของเราอาจจะไม่ดีอย่าลืมว่าสงครามมันยังไม่จบสงครามชีวิตเนี่ยมันยังไม่จบอย่าไปถึงตัดสินลูกอย่าไปหุกกลมลูกตอนนี้เขาอาจจะดีในอนาคตข้างหน้าก็ได้เหมือนดังที่ผมเนี่ยมองคนผิดคนก็เนี่ยที่เป็นเพื่อนรุ่นพี่กันเนี่ยที่เป็นเพื่อนบ้านกันบ้านอยู่คนละฝั่งคลองกันเนี่ยกลายมาเป็นคนดีได้โดยที่ไม่มีใครคิดมาก่อนเลยแล้วตอนเนี้ยพาคนไปทำฮัจญ์พาคนไปทำอุมเราะห์โอ้โหแล้วก็อ่านกุรอานนำกลุ่มเข้าดีบางทีได้15คนเขาก็เป็นคนนำไปแล้วก็ติดกลุ่มกระแสนั่นแสนี้ถึงเวลาเขาก็นำกลุ่มเขาละหมาดอ่านกุรอานเพราะเนี่ยมันก็เป็นคนดีได้ขึ้นมาเนี่ยเราไม่รู้เราอนาคตข้างหน้าจะเป็นยังไงเพราะนั้นมองไปในแง่ดีวันนี้เขาอาจจะแพ้ชัยฏอนอย่างมากวันข้างหน้าเขาอาจจะถูกใครก็ได้สักคนหนึ่งในสังคมดึงเขาออกมาจากการปฏิบัติตามสิ่งที่เรียกว่าชัยฏอนออกมาจากการทำเลวตามคำสอนของชัยฏอนก็ได้แล้วเราก็จะได้ในส่วนที่เขาอาจจะดีในอนาคตข้างหน้ามองแบบนี้เป็นกำลังใจอย่าตัดขาดจากลูกอย่างเด็ดขาดต่อมาประเด็นที่4เลี้ยงลูกเนี่ยพี่น้องเลี้ยงลูกเนี่ยต้องอภัยคูณ3กุรอานบอกเอาไว้อภัยยกโทษเนี่ยอภัยคูณ3กุรอานใช้3คําติดต่อกันเลยนะว่าในเรื่องอะไรนะอภัยให้แก่ลูกอภัยให้แก่ภรรยาอัลเลาะห์สุดยอดเลยกุรอานจดนะในซูเราะห์อัตตะกอบุนอายะห์ที่14ไปดูนะยาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูอินนามินอซวาจิกุมวะเอาลาดิกุมอะดูวัลละกุมฟะห์ซะรูฮุมโอ้โหกุรอานนี้ว่าไว้แรงมากโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายแท้จริงภรรยาของพวกท่านลูกๆของพวกท่านเป็นศัตรูของพวกท่านโอ้โหเป็นศัตรู
ภรรยาของพวกท่านลูกๆของพวกท่านเป็นศัตรูของพวกท่านฟาซารูฮุมจงระวังให้ดีนะอายานี้เนี่ยถูกประทานลงมาเนี่ยให้แก่ซอฮาบะห์บางคนที่มีครอบครัวพ่อบ้านตัดสินใจแล้วจะต้องออกต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์ทรัพย์สินพอมีทิ้งให้ลูกให้ภรรยาช่วยกันดูแลช่วยกันบริหารไปเพราะว่าศัตรูมาแล้วท่านรอซูลเรียกร้องให้มีการออกต่อสู้กับศัตรูพอกลับไปถึงบ้านปั๊บภรรยาบอกว่าแล้วฉันจะอยู่กับใครล่ะฉันอยู่ไม่ได้นะถ้าเกิดไม่มีบังไอ้ลูกๆก็มาบอกแล้วป๋าป๊าป๊าบาบาลูกอยู่ไม่ได้นะไงบาบาอย่าไปเลยบาบาก็ซื้ออาวุธแล้วก็ให้เขาไปก็ได้บาบาไม่ต้องไปหรอกไอ้คนนี้ก็เลยไม่ออกญิฮาดเพราะอะไรนะเสียงออดอ้อนของภรรยาและก็การขอร้องของลูกๆกุรอานจึงถูกประทานลงมานะสิ่งนี้จึงเป็นสิ่งหนึ่งที่กุรอานบอกว่าถ้าภรรยาและก็ลูกๆเนี่ยเป็นเหตุให้ชายคนหนึ่งต้องทำผิดเป็นเหตุให้ชายคนหนึ่งต้องละทิ้งการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือเกียจคร้านในการทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์โดยภรรยาเป็นเหตุและลูกๆเป็นเหตุตรงนั้นแหละลูกๆและภรรยาคือศัตรูโอ้โหหนักนะแต่ต้องอภัยโอ้โหกุรอานบอกไงนะว่าอินตะฟูวะตัสฟะฮูวะตักฟิรูถ้าเจ้าอภัยแล้วก็อภัยสามอภัยเลยอ่ะมีความหมายว่ายังไงอ่ะแต่เขาใช้คำแตกต่างกันนะกุรอานแล้วภาษาอาหรับเนี่ยพี่น้องไอการใช้คำแตกต่างกันเนี่ยย่อมมีความหมายไม่เหมือนกันภาษาอาหรับไม่ใช่ธรรมดานะภาษาอาหรับลงไปเปิดดูนะฝนคำว่าฝนอย่างเดียวนะฝนมี200 กว่าคำฝนฝนตกแล้วแดดออกเนี่ยมีชื่อหนึ่งตกหยุดชื่อหนึ่งตกวูบไปเลยแล้วก็หยุดอันนี้ฝนไล่ช้างที่เราเคยชินกันนะอันนี้ก็ชื่อหนึ่งฝนอย่างเดียวนะ200 คำนั่งคำว่านั่งในภาษาอาหรับก็แตกต่างกันเลยนะยืนอยู่แล้วก็นั่งใช้คำว่ากออาดาถ้านอนอยู่แล้วก็นั่งขึ้นมาใช้คำว่าจาลาซาเห็นไหมนั่งอย่างเดียวเนี่ยแต่ว่าอย่าลืมภาษาไทยเนี่ยก็ไม่ใช่เบานะภาษาไทยเนี่ยเคยสอนอาหรับอาหรับมาเมืองไทยเนี่ยอ๋อเหรออยากจะเรียนภาษาไทยโอ้ยเรียนกับเองอ่ะซิดดิกวันละ3-4 คำ 3-4 คำเดี๋ยวก็เป็นเรียนไปได้2 วันมึนบอกกูไม่เอาอีกแล้วเพราะอะไรรู้ป่ะคำมันจะคล้ายกันน่ะเช่นคำว่าเขาเนี่ยหมายถึงอะไรบอกโหเขานี่เยอะเลยเว้ยเฮ้ยเขาเนี่ยไอเนี่ยที่มันอยู่บนหัวของสัตว์เนี่ยเรียกว่าอะไรนะเขาภูเขานี่เรียกว่าอะไรนะเขาผู้ชายบุรุษที่3เรียกว่าเขาและไม่ใช่เขาตัวอย่างเดียวนะมันจะมีขาวแล้วก็จะมีข้าวมันบอกอะไรกันว่าเขาข้าวขาวข้าวบอกไม่เอาแล้วภาษาไทยนี่ก็อร่อยดีเหมือนกันแต่ภาษาอาหรับเขามีศัพท์เฉพาะของเขาเลยนะภาษาอาหรับฟาอินตาฟูวะตัสฟะฮูวะตักฟิรูถ้าเจ้าอภัยเมื่อกี้บอกว่าภรรยาและลูกๆเนี่ยอันตรายนะถ้าคนเหล่านั้นทำให้เจ้าผินห่างออกจากอิบาดะห์คนเหล่านั้นเป็นศัตรูแต่ยังไงก็ตามแต่พ่อบ้านต้องอะไรนะอภัย3อภัยเมื่อกี้บอกว่าเวลาเลี้ยงลูกต้องมีอภัยคูณ3เพราะอะไรอัลอัฟฟุฟะอินตาฟูแปลว่าอภัยแล้วต้องไม่โกรธดูนุกุรอานชายไว้นะพี่น้องเวลาจะอภัยต่อลูกนะลูกทำผิดอะไรแล้วนี่นะอภัยแล้วก็ต้องไม่โกรธด้วยวะตัสฟะฮูอภัยแล้วก็พยายามลืมไปเลยอย่าเอามาพูดอีกอันเนี้ยต้องเตือนมุสลิมมากเนี่ยทำผิดอะไรกันไปแล้วนี่นะไม่ค่อยลืมแปลกมากอภัยก็อภัยนั่นแหละพอทะเลาะกันอีกหน่อยปั๊บปีที่แล้วเป็นอะไรทำอะไรกับฉันไว้จำได้ไหมโอ้โหปีที่แล้วถ้าตามีไม่นึกแล้วมันเป็นเรื่องอะไรนะปีที่แล้วจำได้ไหมเมื่อ5 ปีที่แล้วจำได้ไหมทำอะไรไว้เนี่ยลืมไปแล้วไงนี่แสดงว่ายังไม่อภัยกุรอานใช้คำว่าวะอินตาฟูอภัยแล้วอย่าได้โกรธอภัยแล้วต้องไม่โกรธวะตัสฟะฮูอภัยแล้วก็ลืมไปเลยลืมไม่ต้องเอามาพูดอีก
ว่าตักฟิรูอภัยแล้วก็หาทางแก้ไขสามอภัยนี่มีความหมายหมดเลยลูกใครบ้างที่ไม่มีทำผิดเลยไม่มีทางลูกคือมนุษย์ทุกคนทำผิดหมดเลยแต่กุรอานใช้ว่าพ่อและแม่เนี่ยจำไว้นะอภัยคูณสามหนึ่งอภัยแล้วต้องไม่โกรธหลังจากนั้นสองอภัยแล้วต้องลืมไปเลยอย่าเอามาพูดย้ำความอีกสามอภัยแล้วต้องหาทางแก้ไขเริ่มใหม่หาทางแก้ไขสามอภัยเนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งถ้าเกิดว่าเอามาใช้กับลูกแล้วมันจะเกลี้ยงเริ่มใหม่อย่าผูกใจเจ็บกับลูกอย่ามองลูกไปในทางที่ไม่ดีอย่างเด็ดขาดนะครับต่อมาอุลามะบอกว่ามีอยู่4 ประการต่อไปนี้พยายามนะที่จะให้ลูกนะมีในเบื้องต้น4 ประการต่อไปนี้นะเป็นหลักเลยนะสำหรับการที่เราจะเป็นพ่อแม่ที่ดีของลูก1ลูกต้องอ่านกุรอานเป็นเอาละตัวเองสอนไม่ได้ไม่เป็นไรแต่เมื่อกี้บอกแล้วนะพยายามนะเอาสักซูเราะห์นึงเอาฟาติฮะห์สอนสักซูเราะห์นึงต่อยอบอกมี140อักษรเท่ากับว่าลูกอ่านฟาติฮะห์ครั้งนึงเนี่ยนะลูกจะได้ความดีทั้งหมด 1,400 ความดีตรงนั้นคนสอนได้เท่ากันเลยพ่อที่สอนแม่ที่สอนลูกได้เท่ากันหมดเลยเอาละหลังจากนั้นแล้วกุรอานลูกต้องอ่านได้ลูกต้องอ่านได้นะจะให้ใครมาสอนก็ตามแต่ลูกต้องอ่านได้ลูกนี่ต้องอ่านกุรอานก่อนที่จะท่องสุขคูณเป็นอีกซะอีกพี่น้องจำไว้นะเพราะกุรอานเนี่ยเดี๋ยววันหลังจะคุยเรื่องกุรอานให้ฟังกุรอานขั้นสูงสุดก็คือการใคร่ครวญคิดถึงความหมายเรียนตัฟซีรนั่นสูงสุดแล้วรองลงมาคืออ่านแล้วก็รู้ความหมายเพียงเท่านั้นรองลงมาตรงนั้นอ่านอย่างเดียวโดยที่ไม่รู้ความหมายสุดๆแล้วนะความผูกพันของเราที่จะต้องมีการอ่านกุรอานคือฟังกุรอานเอาสักอย่างหนึ่งน้อยที่สุดขั้นต่ำที่สุดของเราที่จะต้องเกี่ยวพันการอ่านกุรอานคือฟังกุรอานปัจจุบันนี้เนี่ยเราฟังอะไรกุรอานฟังไม่วันละ15 นาทีเนี่ยมีไหมในชีวิตของเราต้องมีพี่น้องเพราะกุรอานเป็นคัมภีร์ที่ยิ่งใหญ่แล้วก็มหัศจรรย์เพียงแค่ฟังอย่างเดียวเนี่ยความประเสริฐจะได้กับชีวิตมากมายมหาศาลเหลือเกินเดี๋ยววันหลังจะเอาเรื่องกุรอานมาคุยให้พี่น้องฟังเป็นเครื่องมือขัดเกลาชีวิตเป็นเครื่องมือที่ให้กำลังใจชีวิตเป็นเครื่องมือทุกสิ่งทุกอย่างเลยที่จะทำให้ชีวิตนั้นสงบสุขหรืออ่านกุรอานเพราะนั้นลูกโตขึ้นมาป้าบอย่างต่ำที่สุดลูกต้องอ่านกุรอานเป็นด้วยการเลี้ยงของเราจะให้ใครมาสอนก็ว่ากันนี่ลูกต้องอ่านกุรอานเป็น2ลูกต้องรู้จักดุอาต่างๆที่ใช้ในชีวิตประจำวันลูกต้องรู้จักดุอาดุอายามเช้าดุอายามเย็นนะสำหรับคนที่ส่งลูกเข้าค่ายอัลฮัมดุลิลลาห์เข้าค่ายเนี่ยบอกตรงๆนะพี่น้องเราจัดกันเองไม่ได้ไปค่ายใหญ่ๆผมสงสารเด็กเหมือนกับเป็ดเลยมันไล่เป็ดเข้าเล้าเวลานอนเนี่ยร้อนกว่าร้อนยุงกว่าเยอะเอาเด็กไปทรมานแล้วก็เรียกขอบริจาคจัดอย่างนี้ได้ไหมสัก4-5 หลังเอาเด็กเฉพาะ4-5 หลังเนี่ยมาแล้วก็มีพี่เลี้ยงสักคนหนึ่งเอาที่บ้านหลังเนี่ยบ้านหลังนี้ใหญ่หน่อยนะเด็กประมาณ12 คน 13 คนพอแล้วและพี่เลี้ยงสักคนหนึ่งสอนให้มันเต็มที่แล้วมีอาหารดีๆเลี้ยงให้แกมันเปิดห้องแอร์เย็นๆให้มันเลี้ยงกับมันจัดน้อยๆกลุ่มน้อยๆแบบนี้พอแล้วไปโอ้โหค่ายนี้มันใหญ่ดีนะกี่คน600 คน800 คนผมไปดูแล้วเนี่ยอ๋อร้อนก็ร้อนเต็นท์เนี่ยเตี้ยด้วยไม่สูงแล้วเวลาจะกินข้าวทีไรปั๊บเนี่ยต้องให้พร้อมกันก่อนนะห้ามกินก่อนนะตั้งไปดินั่งมองข้าวเป็นชั่วโมงยังไม่ได้กินเลยเด็กกลับมาประสาทเสียหมดนะสัก3 หลังจัดกันสัก2 หลังจับกันหาพี่เลี้ยงมาอันเด็กเวลาปิดเทอมแล้วนะให้เขาได้รู้กุรอานให้ได้รู้จักดุอาเด็กนะสังเกตนะเขาจะมีอยู่อย่างนึงที่เป็นธรรมชาติของเด็กได้อะไรไปพร้อมๆกันอ่านอะไรไปพร้อมๆกันเนี่ยมันจะได้จับมา10 คน15 คนอ่านพร้อมๆกันเวลาละหมาดนะอ่านดังๆไปพร้อมๆกันดุอายามเช้าอ่านดังๆไปพร้อมๆกันมันจะได้อย่าลืมนะลูกต้องอ่านกุรอาน
ป็น 2. ดุอาในชีวิตประจำวันลูกต้องได้ 3. ละหมาดเป็นและละหมาดครบเบื้องต้นเลยนะละหมาดเป็นและละหมาดครบลูกต้องอยู่กับแบบนี้พอละหมาดเนี่ยบอกตรงๆนะเป็นตัวยับยั้งความชั่วจากภายนอกมาสู่ตัวลูกและเป็นตัวยับยั้งด้วยสำหรับพวกเรายับยั้งสิ่งที่เราคิดไม่ดีไม่ดีเนี่ยละหมาดจะเป็นตัวยับยั้งผมเนี่ยสอนหนังสือมา16ปีเนี่ยเป็นฝ่ายปกครองเนาะปกครองทั้งหอชายหอหญิงกันอาจารย์วิทยาเนี่ยแกจะเก่งพอแกเป็นอาจารย์ผมนะแล้วแกสอนหนังสือที่อวท.ได้เป็นฝ่ายปกครองมาก่อนแกก็จะดูเวลารับนักเรียนใหม่ปั๊บแกจะดูให้ซิดดิกเนี่ยไอ้คนนี้เนี่ยจับตาไว้ให้ดีนะมันไม่ธรรมดาไอ้นี่อีกคนไอ้ผมยาวคนเนี่ยเดี๋ยวจะมีปัญหานะแล้วที่แกชี้ๆไว้เนี่ยเป็นจริงอย่างนั้นเลยนะไอ้ผมก็ต่อยอดจากแกเนี่ยคอยคุมดูแลปั๊บพอมันเกิดปัญหาปั๊บดึงเอาเด็กที่มีปัญหามานั่งคุยถามคุยกันก่อนส่วนใหญ่การแก้ไขวิธีของผมมานั่งคุยกันเลี้ยงน้ำแข็งใสมันคุยให้ดูคุยกันแบบเป็นเหมือนกับเพื่อนกันได้ไหมผมก็อยากให้เธอในได้ดีเธอเองก็อยากเป็นลูกที่ดีของแม่ผมรู้เธออยากเป็นลูกที่ดีของแม่ชมมันบ้างอะไรกันบ้างคุยไปคุยมาถามให้อยู่ที่บ้านละหมาดบ้างเปล่าพอหลังจากสนิทกันแล้วคุยกันสองสามหนแล้วในพี่น้องบอกหมดเลยจานมะฉันยังไม่ละหมาดเลยมันฟ้องหมดเลยมะยังไม่ละหมาดเลยป้าก็ไม่ละหมาดแล้วไม่มีใครปลูกฉันผมเนี่ยผมจะละหมาดยังไงคุยกันนะคุยกันเด็กนะบอกตรงๆมันจะเกยังไงก็ตามแต่ลงใช้วิธีคุยให้สนิทเดี๋ยวมันบอกหมดเลยผมเลยได้ข้อสรุปอยู่ข้อหนึ่งเด็กนะถ้าพื้นฐานของมันที่บ้านละหมาดก่อนแล้วนะมาเรียนอยู่กับกลุ่มไหนก็ตามแต่มันจะเป็นเด็กที่อยู่ในกรอบมันจะเป็นเด็กที่ดีแต่ถ้าเกิดว่าพื้นฐานมันไม่ละหมาดเนี่ยนะบอกตรงๆนะเดี๋ยวไม่ลักขโมยสูบบุหรี่จับบองกัญชาได้จับหนังโปได้ที่หอนะคือไม่ต้องตกใจนะอาจารย์เด็กเรียนศาสนามีแบบนี้ด้วยเหรอก็ใช่เด็กเรียนศาสนามันตกขอบมันด้วยกันทั้งนั้นแหละตกขอบแล้วผู้ปกครองเห็นว่าไปไหนไม่ได้แล้วเอาศาสนาเยียวยามันก็เลยมีเด็กแบบนี้นะมาเรียนหนังสือกันนะเพราะนั้นเด็กพยายามนะลูกของเราเนี่ย1อ่านกุรอานเป็น2รู้จักดุอาต่างๆในชีวิตประจำวัน3ละหมาดเป็นละหมาดครบอันที่4นี่สำคัญมากเลยก็คือลูกต้องมีมารยาทที่เรียบร้อยลูกต้องมีมารยาทที่เรียบร้อยอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่คนที่เป็นพ่อเป็นแม่จำเป็นอย่างยิ่งนะที่จะต้องสอนเรื่องมารยาทบรรดาอุลามะเนี่ยเขาบอกว่าเราจะไปเรียนความรู้จากใครก็ตามแต่อย่างเช่นท่านอุมัรอิบนุกอตอบเนี่ยรอฎิยัลลอฮุอันฮุบอกเอาไว้นะเราจะไปเรียนวิชาความรู้จากใครก็ตามแต่จำไว้นะอย่าเอาความรู้จากเขาอย่างเดียวต้องพยายามเอามารยาทจากเขาด้วยมันแปลว่าอะไรเนี่ยแปลว่าคนในยุคก่อนๆที่เป็นบรรพชนคนดีทั้งหลายเนี่ยใครที่มีความรู้มักจะมีมารยาทที่ดีด้วยอันนี้ผมเตือนตัวผมเองนะเตือนตัวผมเองว่าต้องเป็นคนที่มีมารยาทที่ดีต่อผู้คนด้วยนั้นลูกของเราเนี่ยนะบอกตรงๆว่าถ้าเป็นเด็กที่มีมารยาทดีนะไม่มีใครเราเกลียดลูกเราไม่มีครูบาอาจารย์ชอบนอบน้อมถ่อมตนครูบาอาจารย์ชอบพูดดีพูดไพเราะพูดไพเราะแล้วก็มีมารยาทที่ดีกับเพื่อนกับฝูงเพื่อนชอบเพราะนั้นตรงนี้จึงเป็นอะไรนะเป็นกุญแจสำคัญในการที่เราจะได้ให้ลูกของเราเข้าไปอยู่ในสังคมและในสังคมตอบรับลูกของเราประเด็นแรกเนี่ยเรื่องมารยาทคนเราพูดเพราะมารยาทดีช่วยเหลือเกื้อกูลไม่มีใครเกลียดตรงในสังคมนะครับ4ประการตรงนี้นะครับลูกก็จำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องมีให้ได้นะครับในเบื้องต้นนะครับเอาหยุดแค่นี้ก่อนนะครับมีอีกหลายประเด็นเดี๋ยววันหลังค่อยคุยต่อแล้วกันเรื่องลูกลูกคือเนี่ยมัดที่ยิ่งใหญ่นะครับนิดหนึ่งก่อนที่จะให้พี่น้องถามคำถามนะฝากกับพี่น้องไว้นิดหนึ่งว่าการเลี้ยงลูกกับการขอดุอาเนี่ยขาดจากกันไม่ได้พ่อและแม่ทั้งหลายนะลูกแม้ว่าจะโตไปขนาดไหนแล้วก็ตามแต่หรือลูกกำลังเล็กอยู่หรือลูกกำลังอยู่ในช่วงวัยใดก็ตามแต่ลูกกับการขอดุอาของพ่อแม่นี่ขาดจากกันไม่ได้เ
เพราะดุอานั้นมันคือซาบาบุนมินัลอัสบาบเป็นมูลเหตุหนึ่งที่จะนำชีวิตของลูกไปสู่ความสำเร็จลูกนะโดยเฉพาะขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้ลูกๆเนี่ยมั่นคงอยู่ในศาสนาของอัลลอฮ์ดุอาเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่พ่อแม่จะต้องขออยู่เป็นประจำขอให้มากๆและอย่าท้อแท้ใจในการขอดุอานะถ้าเกิดว่าใครท้อแท้ในการขอดุอาเนี่ยให้ดูนะการขอดุอาของท่านนบียากูบอัลลอฮ์ท่านนบียากูบนี่นะขอดุอาต่ออัลลอฮ์เนี่ยร้องไห้ทุกวันร้องไห้จนตาบอดเพราะอะไรล่ะพี่ๆเนี่ยแต่คนละแม่กันนะอย่าลืมนะยูซุฟกับบินยามีนเนี่ยที่เป็นยูซุฟเป็นพี่บินยามีนเป็นน้องเนี่ยนะอันเนี้ยแม่อีกคนนึงนะครับแต่พี่ๆน้องๆอีก 6-7 คนของนบียูซุฟเนี่ยอีกแม่นึงนะครับทีนี้หลังจากที่นบียูซุฟถูกพรากไปแล้วนะถูกพรากออกไปจากอะไรนะอ้อมกอดหรือพรากออกไปจากการดูแลของคุณพ่อที่ชื่อยากูบแล้วเนี่ยอัลลอฮ์พ่อรู้ทันทีเลยลูกยังไม่ตายโดยการเสแสร้งของลูกๆที่เป็นพี่เป็นน้องของนบียูซุฟจากนั้นเนี่ยมีรายงานฮะดีษบอกว่าทุกวันไม่มีวันใดเลยที่จะว่างเว้นไปจากการขอดุอาและไม่มีวันใดเลยที่นบียากูบจะไม่ร้องไห้ขอดุอาพับร้องไห้ตลอดร้องไห้จนตาบอดขอกี่ปีอะพี่น้องคิดดูตรงนั้นนี่นบีนะนบีขอนะกี่ปีอะนบียูซุฟถูกพากออกไปประมาณ 7-8 ขวบไปเจอนบียูซุฟอีกทีนึงอ่ะ40กว่าไปแล้วเนี่ยขอกี่ปีเนี่ยนะบางรายงานว่าไปเจอนบียูซุฟอีกทีนึงอ่ะ50กว่าเป็นคนควบคุมกองคลังที่ไหนที่อียิปต์ขอนานมากขอเยอะมากนะเพราะฉะนั้นพ่อแม่เนี่ยยังไงก็ต้องเป็นต้องขอดุอาให้แก่ลูกแม้ว่าลูกจะเป็นยังไงก็ตามแต่อย่าท้อแท้ท้อไม่ได้อย่างเด็ดขาดอย่าตัดขาดลูกอย่างเด็ดขาดขอให้ลูกเป็นคนละหมาดขอให้ลูกเป็นเด็กที่ดีขอให้ลูกเป็นคนมีอีมานขอให้ลูกอะไรล่ะเรียนหนังสือเก่งปัญญาดีขอให้เยอะๆเราขอยังไงให้แก่ลูกเนี่ยเราก็ได้ด้วยตามที่เราขอให้แก่ลูกนะครับตรงนี้ขอฝากเอาไว้นะครับว่าคนที่มีลูกมีหลานแล้วนะครับอย่าลืมมาดูอาของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่นี่นะเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับก็ฝากเอาพี่น้องเพียงเท่านี้ก่อนนะครับมีคำถามอะไรไหมครับจ้าครับครับพูดถึงพ่อแม่เรามีพ่อแม่แล้วก็พ่อแม่แล้วก็ตายไปแล้วแล้วก็เสียเรียบร้อยแล้วการกระทำของเราที่เป็นลูกที่พ่อแม่ได้อบรมลูกให้เป็นลูกที่ดีเป็นลูกโซเลลูกนี่ทำอามันอิบาดะห์แล้วก็ดูอ้อนกับพ่อแม่แล้วก็ทำความดีไม่ว่าละหมาดถือบวชความดีต่างๆเนี่ยที่เราทำเนี่ยมันถึงพ่อแม่ใช่ไหมครับอาจารย์คืออย่างนี้พ่อและแม่เนี่ยยังไงก็ตามนะก็ยังได้ผลบุญบางส่วนแม้ว่าพ่อแม่จะไม่เคยอบรมเลี้ยงลูกเลยก็ตามโดยการที่เป็นผู้ที่เป็นต้นเหตุให้เด็กคนเนี้ยนะครับได้เกิดมายังโลกดุนยานี้แม้ว่าพ่อแม่คนเนี้ยนะจะพยายามฆ่าลูกก็ตามพยายามทำแท้งแต่มันไม่แท้งเกลียดเด็กคนนี้มากๆก็ตามแต่ต่อไปเด็กคนนี้ทำความดีอะไรก็ตามแต่ยังมีส่วนบางส่วนไปถึงคนที่เป็นพ่อเป็นแม่แม้ว่าจะไม่ได้เลี้ยงดูเลยก็ตามอันนี้ในหลักการที่อยู่ในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่วนจะได้จากเด็กคนนั้นได้มากอีกก็คือคนที่เสี่ยมสอนเด็กให้เป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์แม้ว่าจะไม่ใช่พ่อแม่เขาก็ตามแต่คนสอนนี่จะได้แปลว่าพ่อแม่นะถ้าเป็นคนสอนด้วยเป็นคนออกค่าใช้จ่ายด้วยเป็นคนขอดุอาต่อลูกด้วยขอต่ออัลลอฮ์ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้แก่ลูกด้วยเนี่ยย่อมที่จะได้เต็มๆเลยในส่วนที่ลูกอะไรนะทำความดีกับคนที่เป็นพ่อเป็นแม่พอเข้าใจนะแล้วก็ในกรณีที่ลูกเนี่ยพอจะมีสตังค์แล้วก็จะทำซอดาเกาะห์ญะริยะห์ให้กับพ่อแม่อันนี้หมายถึงว่าพ่อแม่จะได้เต็มเลยใช่ไหมเต็มสูบไปเลยเรามีตังค์แล้วก็ทำซอดาเกาะห์ญะริยะห์ให้กับพ่อแม่สมมติว่าเราเนี่ยมีอยู่พันหนึ่งบริจาคร่วมสมทบทุนซื้อที่ดินที่จะปลูกสร้างมัสยิด
พันหนึ่งตรงนี้เป็นโซดาก้อนยาริยะของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่พันหนึ่งแต่ความดีของเราที่ได้มีโอกาสทำโซดาก้อนยาริยะตรงนี้เราก็ได้ด้วยนะไม่ใช่เราไม่ได้อะไรเลยนะเราได้ด้วยอุลามะบางคนบอกว่าได้ร่วมกันด้วยในฐานะที่ลูกที่เป็นเหตุที่ทำโซดาก้อนยาริยะให้แก่คนที่เป็นพ่อเป็นแม่แม้ว่าลูกจะเนียนให้แก่พ่อแม่หมดเลยก็ตามแต่เพราะอะไรเราเป็นเหตุไงคนเนี่ยเป็นเหตุให้อีกคนนึงได้รับความดีเนี่ยเช่นต่อยอขอดุอาต่ออัลเลาะห์ให้แก่พ่อแม่ว่ารับบิกฟิลลีวะลิวาลิดายยาวะฮัมฮูมากะมารับบายานีซอกีรอไม่ได้หมายความว่าได้กับพ่อแม่อย่างเดียวนะคนขอเนี่ยได้ด้วยเพราะเป็นเหตุให้คนคนนู้นได้ในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีอุลามะบางคนจะบอกว่าได้เท่ากันเลยพ่อแม่ได้ยังไงลูกก็ได้แบบนั้นนะเพราะฉะนั้นเวลาเนียดทำกุรบานหรืออะไรก็ตามแต่แม้ว่าจะมีข้อขัดแย้งกันในหมู่บรรดาอุลามะนะครับว่าในการทำกุรบานแทนให้แก่ผู้ตายเนี่ยบางกลุ่มทำบอกว่าได้บางกลุ่มทำบอกไม่ได้แต่การเนียดให้คนตายมีส่วนร่วมอันนี้ไม่มีข้อขัดแย้งเนียดให้คนตายมีส่วนร่วมเช่นเราทำกุรบานส่วนของเราใช่ไหมยาอัลลอฮ์กุรบานเนี่ยความดีให้กับพ่อด้วยความดีให้แก่แม่ด้วยอันนี้ถึงผู้ตายเหมือนอย่างที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำไว้เป็นแบบอย่างนบีเอาแกะมาตัวนึงแกะอ้วนพรีเลยนะครับและก็เอามาเชือดกุรบานเป็นแกะตอนนะก่อนจะเชือดท่านนบีวะฮาดามินนีวะอัมมัลลัมยูดอฮิมินอุมบะตีโออัลลอฮ์กุรบานแกะกุรบานตัวเนี้ยมาจากฉันและผลบุญให้เป็นของคนที่อยู่ในประชาชาติของฉันทั้งหมดเลยสำหรับคนที่ไม่ได้มีความสามารถจะทำกุรบานกี่คนล่ะแกะตัวเดียวกี่คนน่ะโอ้โหเยอะแยะเลยเพราะฉะนั้นเรามีโอกาสนะครับทุกอย่างที่ทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีนะพยายามนะให้นึกถึงให้เป็นบุคคลที่อะไรนะกตัญญูกตเวทีต่อคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ด้วยอย่าลืมนะหลังละหมาดสักครั้งนึงดุอาบนเนี่ยว่าไม่ได้เด้อร็อบบิกฟิลลีวะลิวาลิดัยยะวะฮัมฮูมากะมารับบายานีซอกีรอแค่นี้เราก็ถือว่าเป็นลูกที่ไม่ใช่ลูกเนรคุณแล้วนะครับแล้วก็พยายามนะลูกอย่าลืมนะสร้างความเดือดร้อนอะไรไว้ให้แก่พ่อแม่นะแล้วชีวิตคุณอยากจะมีความสุขคุณต้องเตาบ้าตัวก่อนเพราะโทษตรงนี้อัลลอฮ์ไม่ลืมนะถ้าไม่เตาบ้าตัวนี่นะต่อให้คุณไปได้ดีขนาดไหนก็ตามแต่ไอ้ความเดือดร้อนชนิดนั้นจะต้องเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณให้เตาบ้าตัวก่อนแล้วก็ให้ทำความดีกับพ่อกับแม่มากๆโดยการขอดุอาโดยการซอดากะห์ที่ไรก็ตามแต่เนียนให้พ่อให้แม่ด้วยนะครับวัลลอฮุอะลัมอาจารย์ครับที่นบีบอกใช่ไหมครับว่าผู้ใดแล้วแต่ที่กตัญญูต่อพ่อแม่อัลลอฮ์จะจัดการให้เห็นในโลกดุนยานี้นบีบอกโทษท่านต่างๆทั้งหมดอัลลอฮ์ประวิงเวลาไว้ก่อนคนทำชิริกยังไม่ลงโทษเดี๋ยวนี้คนไม่จ่ายซะกาตยังไม่ลงโทษนอกจากมีอะไรนะบางสิ่งบางอย่างที่จะสะกิดให้เขารู้เท่านั้นเองว่าเขากำลังฝ่าฝืนมากๆนะเช่นบางทีให้บ้านไฟไหม้พอคิดดูแล้วโอ้เราไม่ได้จ่ายซะกาตเลยอัลเลาะห์เอาคืนแล้วเป็นสิ่งสะกิดเฉยๆยังไม่ได้เป็นการลงโทษอย่างเต็มรูปแบบยกเว้นโทษทันอย่างเดียวที่อัลเลาะห์ไม่ประวิงเวลาพระองค์เร่งให้การลงโทษนั้นเกิดขึ้นกับคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ไม่ใช่อัลลอฮ์เร่งให้โทษท่านนั้นเกิดขึ้นกับคนที่เป็นลูกในฐานะที่ทำไม่ดีกับพ่อกับแม่ตั้งแต่ชีวิตของลูกยังอยู่ในโลกดุนยานี้ไม่ประวิงเวลาเลยนะดังนั้นทำอะไรไม่ดีไว้กับพ่อกับแม่เนี่ยให้นึกทบทวนดูสิแล้วก็ให้เตาบ้าตัวต่ออัลลอฮ์มันต้องมีบ้างละในชีวิตเราเนี่ยทำอะไรไม่ดีกับพ่อกับแม่ทุกคนอาจจะมีหมดละให้นึกเตาบ้าตัวต่ออัลลอฮ์ขอให้โทษต่ออัลลอฮ์อย่าอัลลอฮ์ข้าพเจ้าผ่านไปนานแล้วข้าพเจ้าไม่รู้หรอกว่าข้าพเจ้าได้หลงทำอะไรไม่ดีกับพ่อกับแม่เอาไว้อย่าอัลลอฮ์ตรงนี้อยู่ในการบันทึกของพระองค์หมดจดขอพระองค์ได้โปรดอภัยโทษให้แก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดขอเตาบ้าตัวต่ออัลลอฮ์ด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์ตรงนี้และการเตาบ้าตัวตรงนี้นะบอกตรงๆนะเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปทำไม่ดีกับพ่อกับแม่แล้วแหละเพราะอะไรนะท่านตายไปแล้วเตาบ้าตัวทีเดียวเนี่ยจบเลยใช่ไหมแล้วทำไมเราไม่เตาบ้าตัวล่ะนึกคืนนี้ก็ได้กลับไปนอนนึกเหมือนดังที่ผมไปพูดที่บ้านป่าแล้วกับเพื่อนคนนี้นะเพื่อนรุ่นพี่หลายปีเลยแหละนึกว่าโอ้โหเรานี่ทำผิดเราทำผิดมามากนะว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่หมดแล้ว
เลวจริงๆนั่นนึกถึงไอ้คนนี้ที่ได้ด่าทุกทีแล้วโอ้โหพ่ออะไรเนี่ยสงสารพ่อสงสารแม่ก็แก่แล้วด้วยแล้วก็โดนไอ้เนี่ยทิมโดนมันเตะพ่อเตะแม่มันเนี่ยมันน่ะนะถึงขั้นนั้นเลยนะแต่พอมาเห็นอีกทีนึงโอ้โหคนเราละเตาบ้าตัวแล้วไงใช่มั้ยแล้วก็กลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีแล้วอัลเลาะห์เปิดทางให้เนี่ยได้หมดแหละนะก็ขอให้เราได้นึกด้วยนะครับว่าเราเนี่ยทำอะไรไม่ดีไม่ดีกับพ่อกับแม่ของเราเอาไว้วันนี้คุยเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากสมควรนะครับเพราะคนที่ทำดีกับคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ท่านนบีบอกว่าจำไว้นะสวรรค์จงอะไรนะนบีบอกกับคนคนหนึ่งที่มาขอจิฮาดออกจิฮาดเนี่ยมาขอบ่อยมากเลยนบีถามว่าแม่ยังอยู่ใช่ไหมเขาบอกยังอยู่จงไปประจำที่เท้าของพ่อของแม่อิลซิมริจไลฮาจงไปประจำที่เท้าทั้งสองของพ่อของแม่ประจำที่เท้าหมายความว่าไงอ่ะเขาจะเดินเหินไปไหนก็ตามแต่ไปตามรับใช้เขาซะตรงนั้นแหละยิ่งใหญ่กว่าการจิฮาดในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาจะได้รับสวรรค์เป็นสิ่งตอบแทนมีซอฮาบะห์คนหนึ่งอ่านกุรอานเพราะมากอ่านกุรอานเพราะนบีบอกว่าคืนหนึ่งฉันฝันอัลลอฮฺให้ฉันเนี่ยได้เข้าสวรรค์ในฝันนะอัลลอฮ์ให้ฉันได้เข้าสวรรค์และฝันของท่านนบีเนี่ยเป็นความจริงแล้วฉันก็ไปได้ยินเสียงอ่านกุรอานของซอฮาบะห์คนนี้ให้ซอฮาบะห์อีกคนไปดูซิคนเนี่ยเป็นยังไงปรากฏว่าไปทำถามดูแลเนี่ยคนระแวกนั้นเขาบอกว่าคนเนี่ยเป็นคนที่ยอดกตัญญูกับแม่ของเขาไม่เคยปล่อยให้แม่ลำบากเลยปฏิบัติแม่อย่างดีโดยตลอดจนกระทั่งคนระแวกนั้นกล่าวขานว่าคนที่ทำดีต่อแม่เนี่ยเห็นจะไม่มีใครสู้ไอ้คนคนนี้นบีบอกว่ากะซาลิกัลบิรกะซาลิกัลบิรความดีต่อแม่ตรงนี้แหละได้สวรรค์ความดีต่อแม่นี่แหละได้สวรรค์เห็นไหมยังไม่ทันจะตายเลยนะอัลลอฮ์ให้ท่านนบีไปได้ยินเสียงกุรอานที่คนคนนี้อ่านเห็นไหมเพราะฉะนั้นเรื่องพ่อเรื่องแม่นี่ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องเอาใจใส่แต่ตอนนี้นะเรายังมีชีวิตอยู่พ่อแม่ตายไปแล้วอาจจะไม่มีโอกาสทำความดีตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่จงทำให้มากทำความดีกับท่านทั้งสองหลังจากที่ท่านทั้งสองเสียชีวิตไปแล้วด้วยดุอาของเรานี่แหละขอให้มากเลยนะครับจากก็มีผู้ฝากคำถามว่าสามีภรรยาเนี่ยทำหากินมาด้วยกันเนี่ย20 ปีแล้วก็ต่อมาก็สามีเนี่ยตายเมื่อสามีตายแล้วเนี่ยพ่อแม่สามีเนี่ยยังมีชีวิตอยู่อาจารย์ช่วยแจงเรื่องมรดกว่าส่วนที่พ่อแม่ของผู้ชายเนี่ยจะได้รับแบบไหนอย่างไรขออีกเที่ยวขออีกเที่ยวไม่เข้าใจขออีกเที่ยวสามีภรรยาคู่หนึ่งครับเขาทำมาหากินมาด้วยกันเนี่ยประมาณ20 ปีแล้วก็ไม่มีบุตรด้วยกันด้วยแล้วก็ต่อมาสามีเนี่ยได้ตายลงก็ยังเหลือพ่อแม่ของสามีของผู้มีชีวิตของพ่อแม่ของสามีเนี่ยยังมีชีวิตอยู่อยากจะทราบว่าพ่อแม่ของสามีจะได้มรดกส่วนนี้ด้วยหรือเปล่าได้แต่ให้ช่วยพิจารณาตรงนี้นะเขาทั้งสองเนี่ยสามีเนี่ยมีทรัพย์ก่อนจะแต่งงานหรือเปล่าไปดูนะถ้าเขามีทรัพย์ก่อนจะแต่งงานแยกออกมาเช่นที่ดินแปลงเนี่ยเป็นแปลงที่เขาได้รับมรดกมาก่อนที่จะแต่งงานแยกออกมาเพราะเป็นทรัพย์ส่วนตัวของสามีหลังจากนั้นแต่งงานกัน20 กว่าปีเนี่ยทำมาหากินก็ก่อร่างสร้างตัวมาด้วยกันซื้อที่ซื้อทางซื้อบ้านมีรถมีอะไรก็ตามแต่ตรงเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นทรัพย์ที่ทำมาหากินร่วมกันมาอย่างเนี้ยง่ายๆแล้วที่บรรดาอุลามะเขาให้จัดการก็คือแบ่งครึ่งก่อนทรัพย์ทั้งหมดเนี่ยตีมาเป็นสตังค์สิโดยประมาณการแล้วเท่าไหร่หาร2ครึ่งหนึ่งเป็นของภรรยาก่อนเพราะเป็นทรัพย์ที่ทำมาหากินมาด้วยกันหลังจากนั้นทรัพย์ที่เหลือเนี่ยบุคคลที่มีสิทธิ์ที่จะได้รับมรดกเนี่ยก็มีอยู่3คนมีพ่อแม่พ่อแล้วก็แม่ของผู้ตายแล้วก็มีภรรยาของผู้ตายในกรณีนี้ไม่ถึงทรัพย์ที่เหลือนะครึ่งนึงอ่ะสมมุติว่าผู้ชายคนนี้ไม่มีทรัพย์สินแต่เดิมมาก่อนมีแต่ทรัพย์สินที่ทำมาหากินร่วมกันมูลค่าของมันตีออกมาเป็นสตังค์แล้วประมาณ2 ล้านสมมุตินะ2 ล้าน2 ล้านในหาร2ได้เท่าไหร่
1ล้าน1ล้านตรงนี้เอาไปให้แก่คนที่เป็นภรรยาก่อนอันเนื่องมาจากทรัพย์ช่วยกันทำมาหากินนะแบ่งครึ่งในยุติธรรมแล้วนะบอกว่ายุติแบ่งครึ่งเนี่ยบางกรณีเนี่ยไม่ยุติธรรมแต่ผู้หญิงได้น้อยได้แบ่งครึ่งเพราะอะไรบางทีผู้หญิงก็ทำมาหากินเนี่ยนะฟอก็ไม่ใช่หน้าที่ของผู้หญิงนะสมมติว่าทำมาหากินเนี่ยผู้ชายได้ 20,000 ผู้หญิงได้ 10,000 นะผู้ชายได้ 20,000 ต้องตัดนะฟอก็ออกไปก่อนนะตัดนะฟอก็ออกไป 15,000 ค่าใช้จ่ายในเขาในครอบครัวเนี่ยบางทีเหลือแค่ 5,000 เนี่ยแต่ละเดือนเนี่ยสามีเหลือแค่ 5,000 เท่านั้นแหละแต่ภรรยาเขาได้ 10,000 ก็อยู่ครบนะแต่ยังไงก็ตามแต่เขาอะไรเนี่ยโดยประมาณการแล้วเนี่ยเนื้อทำมาหากินมาร่วมกันก็หาร2เอาละง่ายๆดีหาร2ทั่วทรัพย์สินทั้งหมดเนี่ยมีประมาณเป็นสตังค์แล้ว2ล้านหารครึ่ง1ล้านก็เป็นของภรรยาก่อนเอาไปก่อนเลยอีกล้านหนึ่งแบ่งให้แก่คน3กลุ่มภรรยาจะได้อีก1ส่วน8ภรรยาเนี่ย1ส่วน8ของมรดกที่เหลือล้านหนึ่งภรรยาเนี่ยจะได้มรดก2สถานะถ้ามีลูกผู้ตายมีลูกภรรยาได้1ส่วนขอโทษทีภรรยาจะได้1ส่วน4ขอโทษทีถ้ามีลูกเนี่ยภรรยาได้1ส่วน8นะถ้าไม่มีลูกผู้ตายไม่มีลูกภรรยาได้1ส่วน4เพราะนั้น1ส่วน4เนี่ยจากล้านนึง1ส่วน4ภรรยาต้องได้แล้วก็1ส่วน6ได้กับคนที่เป็นแม่ของผู้ตายนะครับแล้วก็อัสบะหมายความว่าที่เหลือให้แก่คนที่เป็นพ่อที่เหลือนะให้แก่คนที่เป็นพ่อมีทายาทอื่นอีกไหมผมว่าต้องออกบอกมาให้หมดว่ามีทายาทอื่นอีกไหมไม่ถึงว่าผู้ตายเนี่ยมีพี่น้องหรือเปล่าฮะมีพี่น้องผู้ชายกี่คนผู้หญิงกี่คนมีผู้ชายคนผู้หญิงคนนี่แหละอันนี้ก็งอกมาอีกแล้วก็คือภรรยาก็ได้1ส่วน4ในฐานะที่ผู้ตายไม่มีลูกนะพ่อ1ส่วน6แม่1ส่วน6ที่เหลือให้เป็นของพี่น้องที่เหลือนั้นน่ะมาหาร3หาร3ก็คือผู้ชายไป2กองผู้หญิงเอาไปกองเดียวพอเข้าใจนะซึ่งไอ้การแบ่งตรงเนี้ยบางทีมันต้องใช้หลักของการเรียนครน.หรม.นะขึ้นกระดานแล้วมันจะชัดผมบอกคร่าวๆแล้วกันนะภรรยาหาร2ก่อนได้ไปก่อนครึ่งนึงเลยอีกครึ่งนึงภรรยาได้มีสิทธิ์กิน1ส่วน4 1ส่วน4เพราะผู้ตายไม่มีลูกหลังจากนั้นแม่ได้1ส่วน6พ่อได้1ส่วน6ที่เหลือเป็นของพี่ชายน้องชายโดยถ้าเหลือเท่าไหร่ก็ตามแต่หาร3เห็นนี่1ส่วน4 1ส่วน6 1ส่วน6เนี่ยมันมีอัตราส่วนเลขอะไรนะเลขที่เป็นเศษส่วนอยู่3ตัวเอาตัวย่อจะหาจำนวนกองของกองมรดกยังไงนี่แหละที่บอกว่าใครที่ไม่เคยเรียนวิชามรดกมาก่อนจะหาตรงนี้ไม่ได้เขาเรียกว่าหาจำนวนกองของมรดกเพราะอัตราส่วนมันมีอยู่3ตัว1ส่วน4 1ส่วน6แล้วก็1ส่วน6ตกลงแล้วตรงเนี้ยจำนวนกองของมรดกมันจะเท่าไหร่เนี่ยตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าใครไม่เคยเรียนมาปั๊บมันก็จะไม่รู้วิธีการก็คือมันมีส่วนที่เหมือนกัน2ตัว6กับ6ตัดออกไปตัวนึงเหลือ6กับ4 6กับ4เนี่ยเอา6เนี่ยไปคูณครึ่งนึงของ4หรือเอา4มาคูณครึ่งนึงของ6มันจะได้เท่ากันจำนวนกองของมรดกคือ12กองเข้าใจไหม12กองนะ12กองเนี่ยสมมุติทรัพย์มีล้านหนึ่งหารด้วย12ก่อนภรรยาได้1ส่วน4ก็เอา4ไปหาร12ได้เท่าไหร่ได้3กองนะพ่อ1ส่วน6แม่1ส่วน6พ่อก็ได้2กองแม่ก็ได้2กองหมดไปเท่าไหร่ละหมดไปเท่าไหร่ละ3 2 2 7ละ7แล้วมันมีเท่าไหร่12กองเหลืออีก5 5นี่ก็มาให้พี่น้องเนี่ยมีเท่าไหร่ล่ะ5กองเนี่ยคิดเป็นเงินเท่าไหร่ก็หาร3ทำเป็น3กองซะไอ้5ส่วนที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดว่าไม่เข้าใจไงวันหลังมาเนินๆมาเจอกันมานั่งแบ่งให้เพราะว่า
ตรงนี้มันต้องขึ้นกระดานอย่างนั้นไม่เข้าใจแน่นอนนะครับอาจารย์แบบนี้ถ้าเขามีลูกด้วยกันถ้าจะถ้าก็มีลูกด้วยกันเนี่ยแล้วมีลูกผู้ชายเนี่ยจะกันพี่น้องหมดเลยพี่น้องหมดเลยหมดเลยแต่พ่อแม่ยังได้อยู่พ่อยังได้จำไว้นะในกองมรดกเนี่ยเวลามีการตายแล้วนี่นะพ่อแม่ผัวเมียลูกห้ากลุ่มเนี่ยไม่มีใครกันได้เลยยังไงมันอยู่ยังไงต้องได้พ่อแม่ผัวเมียลูกนะถ้าเกิดมีลูกชายนะฝั่งพี่น้องของผู้ตายเนี่ยหมดเลยทั้งพี่น้องชายทั้งพี่น้องหญิงลูกชายผู้ตายมีคนเดียวแต่ถ้าเกิดว่าผู้ตายมีลูกสาวเพียงคนเดียวนะพี่น้องยังมีสิทธิ์ยังมีสิทธิ์นะถ้าผู้ตายมีลูกสาว2คนขึ้นไปนะพี่น้องอดละ2คนขึ้นไปเขาก็กันทํานองเนี่ยมันจะมีหลักการของมันนะครับถ้าผู้ตายมีลูกชายคนเดียวเนี่ยจบเลยแหละสิ่งที่จะได้คือพ่อกับแม่ท่านเองแล้วก็ลูกชายนะครับพี่ๆน้องๆเนี่ยหมดเลยไม่ได้เลยนะครับมันแปลกนะบางทีเรียนวิชามรดกเนี่ยบางคนเนี่ยอยู่ชั้นเดียวกันแต่กลุ่มนึงได้อีกกลุ่มนึงไม่ได้เช่นพี่น้องดูนะคนตายไปลงมาเนี่ยเป็นลูกชายคนนึงลูกสาวคนนึงเข้าใจมั้ยแต่ลูกชายลูกสาวคนเนี่ยตายไปก่อนพ่อของเขานี่พ่อนะอันนี้ลูกสาวอันนี้ลูกชายลูกสาวลูกชายเนี่ยตายก่อนพ่อแต่2คนเนี่ยเค้าก็มีลูกอีกคนละ1คนมีลูกอีกคนละ1คนลูกที่ได้จากลูกชายได้มรดกลูกที่ได้จากลูกสาวไม่ได้มรดกแปลกมั้ยช่างๆที่ชั้นหลานเหมือนกันนะหลักการว่าไว้อย่างงี้มันจะโวยวายไม่ได้นะเพราะสังเกตดูถ้าเกิดทำเป็นตารางแล้วเนี่ยนะตั้งแต่คนรับมรดกไปถึงคนให้มรดกนะถ้าเกิดว่ามีผู้หญิงกั้นกลางอยู่ตรงเนี้ยคนนั้นน่ะไม่ได้มรดกสังเกตเห็นพอผู้ตายใช่ไหมลงมาเป็นลูกสาวลงมาเป็นลูกชายลงมาปั๊บก็เป็นชั้นหลานไอ้หลานชั้นที่ได้จากผู้ชายเนี่ยผู้ชายผู้หญิงได้หมดเลยแต่ไอ้หลานที่ได้จากผู้หญิงทั้งชายทั้งหญิงไม่ได้เลยเขาเดี๋ยวเป็นเซวิลอาธามเซวิลอาธามหมายความว่าญาติใกล้ชิดแต่ไม่มีสิทธิ์รับมรดกทำไมเป็นอย่างนั้นเลยอาจารย์ก็อยู่ชั้นเดียวกันเนี่ยนี่ก็หลานนู่นก็หลานก็หลักการบอกว่าอย่างนี้บอกไปเถียงไม่ได้ไปว่าได้ไม่ได้เลยนะครับเอาละเพียงเท่านี้ก่อนนะครับอินชาอัลเลาะห์ครับคงจะได้มีโอกาสได้พบเจอพี่น้องในครั้งต่อไปนะครับวะบิลลาฮิตอฟีกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์